ของทุกๆท่านที่มาฟังธรรมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะฮะที่จะได้มีโอกาสเข้ามาฟังพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอมตะโดยเฉพาะเรื่องจิตเจตสิกเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งไกลตัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราและอยู่ในตัวเราแต่เพียงว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่านี่คือจิตเจตสิกและรูปเราไม่รู้จักทีนี้พอเราไม่รู้จักนะเราก็นึกว่าเป็นตัวเรานะเป็นตัวเราเป็นของของเรานะเราก็มองไม่เห็นว่าตรงไหนเป็นจิตเจตสิกคือมองไปตรงไหนก็เป็นเราเห็นก็เราได้ยินก็เราได้กลิ่นก็เราคิดนึกก็เรานั่งก็เรายืนก็เราในเมื่อมีเรามันก็ต้องไปยึดเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราว่าเป็นของของเราไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนในจิตใจก็เข้มข้นแหลมคมทำให้เราเกิดความห่วงหวงวิตกทุกข์ร้อนไปต่างๆนะกลุ้มเบื่อเหงาเซ็งนะเกิดเป็นมลภาวะทางจิตซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ไขความรู้สึกเหล่านี้ได้ยังไงนะถ้าหากแก้ไปตามทิศทางที่ก็ทางโลกนะก็คือการไปเที่ยวไปหาสิ่งที่มันเพลิดเพลินเพื่อมาดับความเบื่อความเซ็งอะไรต่างๆเราก็ไม่เคยเราจะไม่รู้นะฮะว่านั่นเป็นจริงๆแล้วมันคือการไปเติมพืชเชื้อนะให้เป็นการผูกพรมปัญหาไว้ล่วงหน้าทำให้เราเนี่ยเกิดความเบื่อความเหงามากขึ้นในยามที่เราไม่ได้รับสิ่งนั้นมาสนองตอบความต้องการเราเหมือนเราเคยไปเที่ยวชายทะเลเราก็ชอบเพราะว่าเราไปเที่ยวแล้วมันก็เพลินความกลุ้มความเบื่ออะไรมันก็คลายไปลืมไปเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้ว่านี่มันคือการผูกปมปัญหาไว้ล่วงหน้าคือพอใจพอใจมันยึดติดชนิดที่เราเองก็ไม่รู้นะว่าเรายึดติดพอวันไหนเราไม่ได้ประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาเราก็เบื่ออาจความเบื่ออาจจะรุนแรงมากขึ้นเราคิดว่าการหาอารมณ์ใหม่ๆมาสนองตอบนะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกครับมันอาจจะช่วยผ่อนคลายได้ก็จริงแต่ว่าหนทางที่ถูกจริงๆนะครับมีอยู่นะก็คือการที่เราจะได้รู้ว่าการเรียนอภิธรรมเนี่ยมันเข้ามาแก้ปัญหาหรือเข้ามามีบทบาทในชีวิตจิตใจของเราตรงนี้ได้อย่างไรนะฮะเขาจะทำให้เรารู้ได้ว่าไม่ใช่คนอื่นหรอกที่ทำให้เราเบื่อไม่ใช่คนอื่นหรอกที่ทำให้เราโกรธไม่พอใจนะฮะไม่ใช่ใครเลยที่แท้ความต้องการของเราเองแต่เราก็ไม่นึกว่าไอ้ความต้องการของเราเนี่ยมันจะเป็นการผูกปมปัญหาไว้ล่วงหน้าอย่างไรเพราะเนื่องด้วยมันมีความต้องการตัวเนี้ยมันมีการเพิ่มตัวเรียกว่ามีการเสริมกำลังของความรู้สึกขึ้นยึดมั่นถือมันพอเคยได้สมหวังร้อยครั้งพอผิดหวังครั้งเดียวชีวิตอาจจะสูญสิ้นเลยก็ได้ก็เคยมีมาแล้วนะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ที่เราเห็นนะการเรียนจิตเจตสิกนะเป็นถามว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวเราแต่เราจะไม่รู้ว่านี่คือจิตเจตสิกต้องอาศัยการเรียนจากภายนอกอะไรนะโอเคครับต้องอาศัยครับครับขออภัยนะครับคุณสุครับคุณสุช่วยปิดไมค์เป็นสีเขียวด้วยนะครับลืมปิดตั้งแต่ต้นเลย คุณ SU สุปิดไมค์ด้วยนะครับที่บ้านลูกเสียงดังคุณสุได้ยินอยู่บ้างครับกดไมค์เป็นสีเขียวด้วยนะครับเราต้องต่อครับอาจารย์แมนครับเรามาต่อกันนะครับคือหลายๆบางท่านหรืออาจจะหลายๆท่านในที่นี้นะฮะอาจจะมีความคิดว่าปฏิบัติเลยไม่ได้หรือทำไมจะต้องมาเรียนนะก็หลายๆที่เขาก็ลงมือปฏิบัติกันเลย
ม่เห็นจะต้องมาเรียนเลยเรียนมากรู้มากยากนานรู้น้อยพลอยรำคาญคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่เราก็ได้ยินกันบ่อยๆแต่ขอบอกว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เลยต้องเริ่มต้นจากการศึกษาแล้วเรียนเหตุผลมันมีแค่นี้อย่างนี้ครับคือว่าเรื่องจิตใจนะฮะถ้ามันอยู่ในตัวเราเนี่ยเราจะมองไม่ออกนะมันคือธรรมชาติเพราะเราไม่เคยสังเกตเราไม่เคยสังเกตจิตใจของเราเลยนะเราในความคิดของเราในความจำของเราในความทรงจำของเรามันมักจะมีแต่เรื่องของเป็นเรื่องเป็นราวหรือเรื่องของคนอื่นซะมากกว่าเพราะนั้นตรงนี้เราอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมนะเข้ามากระทบแล้วเราก็ทำให้เราเนี่ยไปสนใจสิ่งรอบตัวจนกระทั่งเราละเลยที่จะใช้สติในการดูตามดูซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ได้ฟังคำสอนจะถอนไอ้ความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยคือสำคัญว่าเป็นเราความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นความรู้สึกนะผมจะขอยกอุปมาให้ท่านดูนะฮะว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงถ้าเหมือนเส้นผมของเราเนี่ยนะที่อยู่บนศีรษะเราเนี่ยใครมาแตะมาต้องหรือมาจับเราจะรู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าช่างเนี่ยเขาตัดแล้วเนี่ยแล้วมันไปตกอยู่กับพื้นเนี่ยนะช่างก็เดินเหยียบไปเหยียบมาเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะเนี่ยครับความรู้สึกลองเทียบกันดูระหว่างผมที่มันอยู่บนศีรษะเรากับผมที่ถูกตัดแล้วเราไปกองอยู่กับพื้นเนี่ยแล้วคนก็เดินเหยียบไปเหยียบมาเรากลับไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้ามันอยู่ติดกับตัวเรานี่เราจะไม่ได้เลยใครมาแตะไม่ได้ถือว่าไม่ให้เกียรติหรือไม่เคารพนี่คือความรู้สึกที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมันมีอยู่แต่พอมันออกไปอยู่นอกตัวปุ๊บความรู้สึกพวกนี้ก็คลายออกฉันใดก็ฉันนั้นนะฮะจิตเจตสิกร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยกายกับใจใจก็จะมีจิตเจตสิกนะส่วนทางวัตถุรูปก็เป็นรูปธรรมนั่งยืนเดินนอนนะครับประสาทสัมผัสทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าไม่ถูกถ่ายทอดออกไปเป็นตำรานะเราจะไม่รู้สึกว่านั่นคือธรรมะเลยทั้งที่เรื่องจิตเจตสิกที่เราเรียนอยู่ในตำราเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกับสิ่งที่อยู่ในตัวเรานะสังเกตดูนะครับเราถ้าเป็นตำราเรื่องจิตเจตสิกเรามองว่าเป็นธรรมะปั๊บเลยเรายกมือไหว้กราบหนังสือได้อย่างสนิทใจแต่สิ่งที่อยู่ในหนังสือเรื่องจิตเจตสิกลูกเราก็มีอยู่ในตัวเราและสิ่งนี้ก็ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นสื่อการสอนแต่เรากลับไม่รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเราเป็นธรรมะไม่ค่อยหรืออาจจะไม่ค่อยจะรู้สึกด้วยซ้ำไปเมื่อก่อนผมเคยได้ยินพระหลายๆรูปท่านพูดว่าเราควรไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ผมแอบคิดในใจอะนะแอบคิดในใจแต่ตอนนั้นที่คิดแอบคิดในใจผมก็บวชเป็นเนนอยู่บรรพชาเป็นสามเณรอยู่แอบคิดในใจว่าเอ๊ะถ้าจะพระรูปนี้ถ้าจะอาจจะสติไม่ค่อยจะดีหรือเปล่ายกมือไหว้ตัวเองเพราะอะไรผมถึงคิดแอบคิดอย่างนั้นเพราะเราเนี่ยเราไม่มีเราทำผิดไงเรามีอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าตัวเราไม่สะอาดเราไม่บริสุทธิ์เราก็เลยมองไม่เห็นว่านี่คือจิตเจตสิกแต่ถ้าเกิดออกไปอยู่ข้างนอกถูกถ่ายทอดออกเป็นสื่อการสอนเราก็บอกได้เลยว่าอ้อนี่อันนี้จิตโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2มหากุศลอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นธรรมะแต่สิ่งเนี้ยถ้าเราได้เรียนแล้วเนี่ยมันจะถอนอัตตาตัวตนคือพอทำให้เราเข้าใจแล้วว่าอ้อสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่จากสื่อการสอนเหล่านี้ที่แท้เนี่ยมันก็คืออยู่ในตัวเราแล้วก็เป็นเรื่องยังมองไม่ออกเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวผมเองเนี่ยผมได้ประสบกับ
สิ่งเหล่านี้ด้วยความรู้สึกของผมเองเผื่อจะอาจจะตอบโจทย์ท่านหลายๆท่านที่กำลังอยู่ผมเนี่ยเคยคิดนะมีความคิดที่เห็นผิดมาแล้วนะเป็นคนที่มีศรัทธาในเรื่องการทำสมาธิชอบทำสมาธิเพราะว่าสมาธิสันติอันนี้ย่อๆนะว่าเคยชอบสนใจเรื่องพวกนี้ที่แบบเลยหาตำรามาเปิดดูสมถะกรรมทำให้ใจสงบอะไรบ้างมี40ศีล10เป็นต้นก็ลองเอามาทำมาทำใช่ไหมก็ผลบ้างไม่ได้ผลแบบก็มันก็ทำให้นี่คือรวมความว่าสมถะใจสบายทีนี้ผมชอบศึกษาการปฏิบัติสมาธิเนี่ยแล้วมีความสุขที่เคยตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันก็เลยทำให้ความคิดไปแล้วว่าไม่เอาอะไรอื่นได้ใช่เกินสิ่งนี้ก็ปักธงเลยฟันธงเลยว่าไม่ทำอย่างวิปัสสนาเป็นชื่อผมก็ได้ยินแต่มันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนห่างมันห่างดูห่างเพราะว่าวิปัสสนาเยอะต้องรู้นั่นรู้นี่อะไรเงี้ยดูแล้วปัญญาอย่างไม่สามารถแค่ความสงบอย่างเดียวเอาไว้ก่อนผมคิดนี่ซึ่งตรงเนี้ยไม่เคยรู้ว่ามันคิดค่อนข้างจะเข้าไปในขอบเขตของความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนะฮะเดี๋ยวเชิญฟังต่อไปผมไปทำให้ผมเนี่ยอยากปนควาผมก็ได้ไปบรรพชาเป็นสามเณร1500สมภารเป็นหนึ่ง14 25ก็คือเป็นลำดับพวกเนี่ยตาเรื่องตาลงเกาะพุทธพี่กูไม่ตั้งโคบแบบแม่เลิศนะเพราะว่าทำสาเกี่ยวกับเลือดอ่านเกี่ยวเรื่องทางพระป่าพระอะไรต่างๆผมเนื่องงานนะบวชมานานแล้วก็รู้อย่างโดยเพราะปฏิบัติเนี่ยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับได้เข้าไปประสบการณ์จริงศรัทธาอย่างแบบเรียกว่าหมดใจและไอ้ตรงเนี้ยมันคือกิเลสในผมเนี่ยความเห็นผิดมันก็แอบเข้าไปเกาะใจผมไปเกาะกลุ่มใจผมแล้วให้ผมคิดผิดไปอีกนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าคิดผิดยังไงนะพ.ศ.2000ผมบวชพ.ศ.3พ.ศ.2526มีคนเอาหรือของอาจารย์แนบมหานิรานนท์นะของอาจารย์แนบมหานิรานนท์ซึ่งตอนนั้นน่ะผมกันแน่เนี่ยเป็นผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งอายุ80กว่าซึ่งพูดง่ายว่าหนังสือมาก็เขาคนผู้เนี้ยเขามีความศรัทธาเลื่อมใสซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าทำไมเขาถึงศรัทธาเลื่อมใสเพราะผมบอกแล้วว่าผมนับถือพระป่าแล้วก็ใจในเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ฟันธงในจิตใจเลยว่าไม่มีใครมารู้ดีเท่ากับพระปฏิบัติผมฟันธงเลยนะไม่มีนะทำไมผมถึงได้รับหนังสือของอาจารย์แนบซึ่งผมไม่ได้สนใจอีกว่าอาจารย์แนบเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรคือคิดไปแล้วฟันธงไปแล้วว่าจะมารู้ดีอะไรกับพระคารวาสอันนี้คือเล่าอดีตนะฮะย้อนอดีตว่าตัวเองเคยมีความคิดแบบนี้มีความเห็นผิดแบบนี้มาก่อน
จะไม่รู้ดีกว่าพระยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ตอนนั้นไม่รู้คิดว่าเราคิดถูกแล้วเราก็บวชเป็นบรรพชิตเป็นสามเณรซึ่งก็คิดไปตามตรรกะแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอยู่กับคัมภีร์อยู่กับวัดอยู่กับธรรมะใครมันจะมาสู้ได้จะมาสู้พระสู้เนรได้ยังไงตรงนี้คือมองแบบแยกขาดออกไปเลยว่าไอ้เรื่องอดีตชงตชาติการสังสมได้เก็บมาอยู่ในสมองความทั้งที่เราเรียนนักธรรมตีโทเอกก็มีพูดถึงเรื่องชาติมีการสั่งสมบารมีบุญบารมีคือฟังแล้วมันไม่อาจจะไม่เข้าใจเลยพับเก็บเอาไว้ในความคิดมันก็เลยไม่เก็บเอาเรื่องพวกนี้มาเพียบเคียงหรืออะไรต่างๆก็ไม่ดูแต่สื่อหลังจากที่หนังสือเล่มนี้มันอยู่ในห้องกุฏิผมอะหนังสือเล่มเป็นหนังสือแบบพ็อกเก็ตบุ๊กแบบจะหนากว่าพ็อกเก็ตบุ๊กหน่อยนึงแล้วเป็นสีของหนังสือเนี่ยเป็นสีโอโรสตัวหนังสือเขียนสีดำโดดๆเลยว่าปัญญาสารแล้วก็ทิฏฐิวิสุทธิคราวนี้วันนั้นไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนั่งอยู่เงียบๆเงาๆอ่ะนะก็เห็นหนังสือเล่มนี้ก็รู้นะว่าเป็นของอาจารย์แนบกับผู้หญิงคนที่ชื่อแนบก็มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราสงสัยว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้จะมารู้ดีกับพระได้ยังไงไหนลองเปิดดูหน่อยสิก็เปิดหนังสือเล่มนี้อ่านหนังสือที่ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิตัวสีดำปัญญาสารพอเปิดมาอาจารย์แนบมหานิรานนท์ก็นึกในใจใช่จะมารู้ดีอะไรกับพระเนี่ยแต่ก็ลองอ่านดูซิว่าอยากจะรู้ว่ารู้ดีแค่ไหนนะเนี่ยด้วยอำนาจของทิฏฐิมานะเดี๋ยวท่านเรียนจิตท่านก็จะรู้เลยว่าไอ้ตัวทิฏฐิมานะตัวเนี้ยลบอยู่ในโลภะมลจิตแต่ซึ่งร้ายกาจมากๆนะผมไม่เคยมีใครที่จะรอดพ้นจากมือเขาเอื้อมมือเขาได้นอกจากต้องมีปัญญาเท่านั้นนะตอนนั้นผมยังไม่มีปัญญามีแต่ปัญหาก็เปิดหนังสือดูสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พอเปิดดูเนี่ยอาจารย์ท่านเนี้ยผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งเนี่ยเขาตั้งแต่หน้าแรกนะผมอ่านเขาพูดถึงเรื่องสิ่งที่มันอยู่ในตัวผมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วสรุปว่านี่คืออะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเช่นประสาทตาอันนี้เป็นรูปเพราะเป็นความใสของรูปสามารถรับกระทบแต่ตัวรู้เนี่ยคือการเห็นเนี่ยเป็นนามซึ่งเอ๊ะมันเริ่มรู้สึกแปลกสะดุดใจขึ้นมาว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้พูดถึงสิ่งที่อยู่ในตัวเราแหมมันยิ่งเราให้เราติดตามอ่ะเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้พูดอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเราเราก็อยากจะรู้ว่าเขาตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันรู้จักตัวเราดีได้ยังไงแต่มันคอนทราสต์หรือมันขัดแย้งในความรู้สึกนะเอ๊ะตัวเราก็อยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจะทำไมเราไม่เคยหยิบยกเรื่องพวกนี้มาพูดไม่เคยหยิบยกเรื่องพวกนี้มาคิดเลยทำไมมันเกิดความคำถามขึ้นในใจพร้อมๆกับการที่อ่านไปด้วยแต่ผู้หญิงคนนี้กลับพูดถึงเรื่องสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเราและมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่กับทุกๆคนเป็นสากลทั้งโลกใบนี้มันเริ่มสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะพูดอย่างขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบเป็นระบบของการเกิดขึ้นระบบของการเห็นเช่นมีประสาทตาการเห็นจะเกิดขึ้นเป็นผลมีประสาทตาเกิดก่อนมีแสงสว่างมีสีมีการใส่ใจที่พอเหมาะการเห็นก็เกิดแล้วในขณะที่พูดตรงเนี้ยนะความรู้สึกผมมันดึงดูดเหตุผลตรงนี้มันดึงดูดความรู้สึกผมเนี่ยให้ผมต้องอ่านแบบใจจดใจจ่อบรรทัดต่อบรรทัดโดยที่ใจผมเนี่ยมันเต้นลิกเลยคือมันตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการอ่านตรงนี้คื
ความรู้สึกเบาสบายใจมันเกิดไม่ยังไม่เคยเป็นมาก่อนเทียบกับการที่เราจะต้องมันเทียบในใจเลยว่าเวลาเราจะเราเบื่อเรากุ้มเราไม่สบายใจเราตัวเงียบนั่งสมาธิบริกรรมจะพูดโทหรือลมหายใจเข้าออกหรืออะไรก็แล้วแต่ตามวิธีของสมถกรรมฐานเนี่ยกว่าจิตมันจะสงบแต่นี่อยู่ๆอ่านนะพูดถึงเรื่องสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราโดยที่ท่านเนี่ยท่านผู้นี้คืออาจารย์แนบเนี่ยไม่ได้หลุดไปจากสิ่งที่กำลังพูดบุตรเพราะทำไมถึงไม่ได้หลุดมันเป็นการพิมพ์ก็จริงแต่มันเป็นการพิมพ์หนังสือเนี่ยโดยสำนวนของการถอดมาจากคำพูดหรือถอดมาจากเทปเพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยจะบอกให้รู้เลยว่ามันไม่ได้เป็นการเหมือนเราเขียนนิยายซึ่งมันจะแต่งไงก็ได้แต่นี่มันเป็นคำพูดที่พูดสดแล้วเขาก็แกะออกมาจากเทปแล้วเอามาเป็นพิมพ์ออกมาเป็นตัวหนังสือซึ่งเรารู้เลยว่านี่มันเป็นไม่ได้เป็นการเตรียมการล่วงหน้าแต่มันเกิดจากความเข้าใจจริงมันเกิดจากความเข้าใจจริงๆผมอ่านในขณะที่อ่านไปเนี่ยความรู้สึกที่เบาสบายยังบอกไม่ถูกมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้รู้ว่าอ้อตาเนี่ยที่ปกติเราเข้าใจว่ามันเป็นเราอะเป็นก้อนๆเดียวกลายเป็นว่ามันมีตั้ง4อย่าง5อย่างนะมีประสาทตามีแสงสว่างขาดอย่างใดอย่างหนึ่งการเห็นเกิดไม่ได้เริ่มรู้สึกได้ถึงความเป็นมันไม่มีความเป็นเอกภาพนะอย่างที่เรารู้สึกเป็นพื้นอยู่ว่าเราอยากดูอะไรก็ดูได้เราอยากจะเห็นเราอยากจะได้ยินอะไรก็กระหูไปฟังทันทีแต่ตรงนั้นเราไม่เคยรู้ว่ามันไม่ได้พ้นไปจากเหตุปัจจัยคือมีองค์ประกอบมันไม่ได้มาไม่ได้มาเป็นเอกเทศอันเดียวไม่ได้มีหูอันเดียวแล้วได้ยินได้เลยไม่ได้มีเสียงอย่างเดียวแล้วได้ยินได้เลยเปล่าเลยไอ้ตรงที่ได้เห็นเป็นอย่างๆเลยว่าโอ้แน่เขาพูดท่านพูดถึงประสาทหูความใสความใสคือความใสเสียงเสียงคือเสียงไอ้แสงสว่างคือแสงสว่างการใส่ใจคือการใส่ล้วนแล้วแต่มันเป็นคนละอย่างทั้งเลยมันไม่มีไหนที่เทียบกันได้เลยว่ามันเดียวกันตรงเนี้ยมันทำให้ใจของผมมันพอได้อ่านแล้วเนี่ยนอกจากดึงดูดให้ผมต้องอ่านต่อไปทีละหน้าจนมันมีความมันได้สัมผัสกับความสุขไปในตัวในขณะที่อ่านสุขจากการที่มันได้รู้ความจริงอะว่าเออมันไม่มีตัวตนอยู่ในนี้เลยมันไม่ได้มีตัวเราอย่างที่เราเคยเข้าใจว่ามีเราทั้งก้อนนั่งอยู่ทุกอย่างมีการแอบอิงอาศัยกันเกิดและโดยเฉพาะมีลักษณะที่บีบคั้นอยู่ในตัวเกิดมีแล้วก็หมดไปมีแล้วก็หมดไปตรงเนี้ยใจผมเบาสบายเหมือนแพที่มันยกขึ้นจากน้ำผมรู้ได้ทันทีว่าผมกำลังเดินมาสู่ทางที่ถูกเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องอาศัยการสะกดข่มอะไรเลยไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องอะไรเลยเพียงเรียนรู้แล้วก็ขณะที่เรียนรู้ก็ดูตัวเองไปด้วยพร้อมๆกับสิ่งที่ท่านบรรยายความรู้สึกเบาสบายเกิดขึ้นอย่างประหลาดไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนผมขนลุกแล้วขนลุกมันเป็นหนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวและเล่มแรกที่ผมอ่านภายในวันเดียวจบตั้งแต่เช้าจนกระทั่งมาจบตอนบ่ายอย่างใจจดใจจ่อแล้วจำได้เป็นความประทับใจมากตรงนั้นมันทำให้ผมได้รู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้จากที่ผมไม่สนใจว่าผู้หญิงคนนี้คือใครอยู่ที่ไหนทำอะไรผมเริ่มจะสนใจแล้วเพราะว่ามันเทียบกับความรู้สึกผมนี่เราก็อยู่กับตัวเราตั้งแต่เกิดมาทำไมเราไม่เคยสังเกตเรื่องพวกนี้ในตัวเราเลยแต่ผู้หญิงคนนี้กับรู้ในสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเราแล้วเป็นสาธารณะเป็นสากลเป็นสแตนดาร์ดที่ทุกชีวิตต้องมีใครบ้างไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจฝรั่งอินเดียแขกทุกอย่างมันเป็นเรียกว่าสากลหมดเลยไอ้ความรู้สึกที่เราได้รู้สิ่งที่เป็นสากลมันทำให้ใจของเราเนี่ยเปิดกว้างไ
จากเดิมที่เราไม่รู้เนี่ยมันมีความจำกัดแคบอะไรบางอย่างคือนึกแต่ตัวเรานึกแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรานึกถึงตัวเราอยู่อย่างเงี้ยทั้งวี่ทั้งวันแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ใจมันเบาสบายโดยที่ไม่ต้องไปสะกดข่มโดยการไปบริกรรมอะไรเลยผมเริ่มเห็นแล้วว่าการทำสมาธิกับการทำวิปัสสนาเนี่ยหรือทำสติปัฏฐานเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเริ่มมองเห็นไรๆแล้วหนังสือเล่มนั้นอ่านจบไปปั๊บผมไปหาหนังสือเล่มที่ต่อเนื่องกับเล่มนี้ทันทีทิฏฐิวิสุทธิก็คือสังขารวิจารณะวิสุทธิก็คือปัญญาที่ล่วงก้าวพ้นถึงความสงสัยได้หนังสือเล่มนี้ผมก็ได้อ่านต่อจากเล่มโอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรมาพรรณนาคือสิ่งที่เราไม่เคยรู้ในตัวเราเองนะเราเคยเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือเอกลักษณ์ความเป็นตัวเป็นตนของเราแต่นี่มันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นเอกลักษณ์มันถูกแบ่งออกเป็นภาคเป็นส่วนก็คือการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกนี่คือการรับรู้เป็นภาคเป็นส่วนภาคของการได้ยินภาคของการเห็นภาคของการรับรู้ด้วยกลิ่นสัมผัสแล้วก็เรื่องนึกคิดในใจซึ่งมันไม่มีอะไรเลยที่จะเทียบกันได้ว่าเหมือนกันเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินสีก็ไม่ใช่เสียงการใส่ใจที่จะดูภาพกับการใส่ใจที่จะฟังเสียงเหมือนคนที่จะดูว่าใครอยู่ข้างหน้ากับคนที่อยากจะฟังแต่เสียงว่าเสียงเขาเพราะไหมการใส่ใจแม้กระทั่งการใส่ใจจะรับรู้สิ่งนั้นก็ยังไม่เหมือนกันคือการนึกถึงสิ่งนั้นนึกดูเหมือนกันแต่จริงๆมันไม่เหมือนนึกถึงสิ่งนึกถึงสีกับนึกถึงเสียงการนึกตรงนั้นไม่เหมือนกันนะตรงเนี้ยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกได้ว่าบุคคลคนเนี้ยไม่ธรรมดาผู้ที่คนบุคคลที่ชื่อว่าอาจารย์แนบมหานิรานนท์เนี่ยต้องไม่ใช่คนธรรมดาเพราะมันวัดจากจิตใจของเราท่านทั้งหลายที่กำลังฟังผมอยู่เนี่ยนะฮะท่านก็คงรู้ดีว่าคนเราเนี่ยมันมองใครก็แล้วแต่มองสิ่งอื่นหรือตัดสินสิ่งอื่นมักจะตัดสินบนพื้นฐานของความคิดเราเองถูกไหมครับเรามักจะตัดสินผู้อื่นหรือมองสิ่งอื่นบนพื้นฐานความรู้สึกของเราเองและนี่แหละผมมองจากบนพื้นฐานความรู้สึกผมรู้เลยว่าคนที่สนใจอยู่กับสิ่งที่อยู่ในตัวแล้วโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ในตัวเนี่ยนะฮะจากการที่ผมได้อ่านเนี่ยทำให้ผมรู้แล้วว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่โดยสรุปเรียกว่ารูปกับนามนะฮะรูปกับนามซึ่งตัวเนี้ยก็เราจะเอาไปทำเอาไปเป็นตัวถูกกำหนดรู้หรือเป็นตัวจะเข้าไปกำหนดรู้นะเพื่อละอกุศลนะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเรานะทีนี้พอผมได้อ่านหนังสือของอาจารย์ท่านนี้เนี่ยผมก็เริ่มสนใจแล้วว่าผมไอ้สติสัมปชัญญะอะไรต่างๆที่ผมหลงลืมไปในเรื่องของอดีตชาติมันมีจริงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันกลับคืนมาเลยผมรู้เลยว่าเออบารมีหรือการสั่งสมมันมีจริงนี่เริ่มรู้สึกสำนึกผิดเลยทันทีว่าเราได้สบประมาทบุคคลคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักดีพอผมตอนนั้นผมเป็นสามเณรนะผมยกมือไหว้เลยฮะยกมือไหว้ตรงนั้นเลยคือสาเหตุที่ยกมือไหว้เพราะว่าใจผมมันเบิกบานกับการที่มันได้อ่านแล้วรู้สึกใจมันปลอดโปร่งแล้วก็เหมือนกับคนที่คล้ายๆกับคนที่หลุดพ้นจากกิเลสซึ่งผมไม่เคยได้รับความสุขแบบนี้มันไม่ใช่ความสุขแบบเดียวกับการนั่งสมาธิเพ่งอารมณ์จนกระทั่งจิตสงบจากนิวรณ์มันไม่ใช่ความสุขแบบเดียวกันอันนี้เป็นความสุขแบบแค่ไปรู้ตามความเป็นจริงแล้วทุกอย่างก็เผยตัวออกมาอย่างง่ายดายผมมองว่า
สติปัฏฐานหรือวิปัสสนาเนี่ยเป็นทางออกและเป็นสากลที่ทุกคนนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และถ้าศึกษาให้ดีแล้วจะเอาไปใช้ได้อย่างดีและชำนาญขึ้นอยู่กับความเข้าใจด้วยนะฮะความเข้าใจและผมขอยกไว้ว่าเรื่องสติปัฏฐานก็ดีที่ผมกำลังจะที่ผมจะนำท่านลองปฏิบัติหรือลองทำเนี่ยมันสิ่งที่ยากที่สุดนะยากที่สุดนะยากเนี่ยคือการทำความเข้าใจนี่ก็ต้องถือว่ายากแต่ถ้าทำความเข้าใจไว้เบื้องต้นได้แล้วฮัลโหลครับฮัลโหลแวนปิดไมค์ด้วยครับคุณแวนอ้าวครับคุณแวนพลาดได้ไงเนี่ยคนเก่าเดี๋ยวเหอะได้ยินเสียงคุณแวนเป็นคุณแมนคุณแวนคุณแวนคุณแวนนี่คนเก่าครับผมครับต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะต่อท่านเสกท่านนึงก็ไม่ปิดไมค์แล้วคุณเจ้าปิดไมค์ทุกครั้งนะครับที่เข้าฟังไม่งั้นจะรบกวนการบรรยายนะครับขอบคุณครับทีนี้ผมยกมือไหว้ก็เพราะว่าผมได้รางวัลจากการอ่านตรงนั้นคือความสุขที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแล้วลองคิดดูนะว่าผมกำลังอ่านเรื่องของการปฏิบัติเรื่องวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานในหนังสือทั้งสองเล่มเนี้ยนะด้วยความใจจดใจจ่อแล้วก็ด้วยความเข้าใจแหนนี่ขนาดว่าเราฟังท่านแล้วแล้วเราก็ฟังท่านพอท่านพูดเรื่องตาเราก็น้อมมาดูตาท่านพูดถึงหูแล้วก็น้อมมาดูหูคือในขณะที่พูดปุ๊บนึกเขาพูดอะไรแล้วก็จะนึกถึงนมัสการนกประสาทตานกทางคำพีนกเป็นสิกขาทุกอันตารีขออภัยนะครับมาต่อเลยครับต่อครับก็มันก็จะทำให้พอท่านพูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราก็จะต้องนึกตามแน่นอนเพราะว่าท่านไม่ได้พูดสิ่งที่มันนอกเหนือผมอ่านไปเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกได้ว่าโลกจริงๆของเราเนี่ยโลกที่เรารู้จักเนี่ยเรายังไม่รู้จักจริงๆหรอกโลกจริงๆที่มันมีอยู่จริงๆสิ่งที่เห็นได้รับรู้ได้นะฮะจับต้องได้รับรู้ได้เห็นได้เนี่ยเรียกว่าโลกโลกกลมๆที่เรากำลังยืนอยู่บนนี้นะครับถ้าถูกแยกส่วนออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่พ้นไปจาก 1. สี 2. เสียงกลิ่นรสและสัมผัสนะแล้วสันฐานของเขากลมๆก็เป็นเรื่องที่ต้องนึกขึ้นในใจมันจะเป็นคู่นะของการเห็นการได้ยินนะครับสีก็คู่กับการเห็นเสียงก็คู่กับการได้ยินกลิ่นคู่กับการได้กลิ่นคู่กับจมูกนะฮะรสคู่กับลิ้นสัมผัสคู่กับการสัมผัสแตะต้องทางกายเรื่องราวต่างๆรู้ได้ทางใจไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้เลยไม่มีอันที่7ไม่มีต่ำกว่า5ไม่มีต่ำกว่า6มันทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วในโลกใบนี้มันคือของที่มีอยู่จริงคือจับต้องได้เห็นได้สัมผัสได้ดมได้นอกนั้นเป็นความนึกคิดไปหมดที่เราเรียกว่าโลกของสมมุตินะโลกของสมมุตินี่เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงเพราะเหตุที่สมมุติขึ้นแต่ถ้าไม่สมมุติขึ้นก็ไม่มีอยู่นะฮะของที่มีอยู่จริงโดยที่ไม่ต้องสมมุติเช่นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้เขามีอยู่โดยที่ไม่ต้องไปสมมุติมันขึ้นแต่ที่ต้องสมมุติเรียกกันเพื่อให้เกิดความต่างจะได้สื่อสารกันเราเรียกว่าสมมุติบัญญัติคือทำให้รู้โดยประการนั้นๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นผมการที่ผมได้อ่านหนังสือนะฮะอ่านหนังสือแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจและเป็นเหตุให้ผมเนี่ยเอาความเข้าใจอันเนี้ยนะรู้แล้วว่าของพวกนี้อยู่ในตัวเราแล้วเอาได้ความเข้าใจตรงนี้ไปกำหนดรู้และไปปฏิบัติโดยการที่ตามกำหนดรู้นะตอนนั้นน่ะเรารู้เลยว่าไม่มีอะไรที่จะต้องรู้อีกโลกใบนี้นะจากเดิมนะครับจากเดิม
เราคิดว่าอู้ธรรมะมันก็มีอยู่กระจุกนึงอะในวัดโลกเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเสียเหลือเกินมีเรื่องที่เราจะต้องไปเห็นไปดูไปรับรู้มีเยอะแยะแต่ปรากฏว่ามันกลับตลบัดเลยพอเราได้เรียนธรรมะเราได้เข้าใจมันจริงๆแล้วสิ่งที่เราบอกว่าเราอยู่นอกเหนือธรรมะไม่มีอะไรที่พ้นเขตธรรมะเลยแม้เพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่เราอยากรับรู้หรือไม่จะได้รู้หรือยังไม่ได้รู้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอายตนะเขาเรียกว่าอายตนะคืออารมณ์ภายนอกคือสิ่งที่รับรู้ได้โดยใจที่เข้าไปคิดถ้าขาดใจสักอย่างเดียวเช่นเราหลับถึงเรื่องราวมันจะมีอยู่ในโลกใบนี้เราก็ไม่รู้ดวงดาวท้องฟ้าจักรวาลมีมากมายแค่ไหนถึงจะมีกล้องส่องดูดาวขยายไปมองเห็นเป็นล้านล้านปีแสงแต่สุดท้ายก็ต้องเอาตาไปดูอยู่ดีนะกล้องดูดาวมันดูให้ไม่ได้ก็ต้องเอาตาเนี่ยแหละไปดูเพราะนั้นโลกเนี่ยคือตาถ้าไม่มีตาทั้งอย่างเดียวไม่มีอะไรปรากฏขึ้นเลยในโลกใบนี้นะเสียงมีไม่รู้กี่ร้อยล้านเสียงนะถึงจะมีซาวเบาหรือหูฟังไปดูสุดท้ายก็ต้องเอาหูเนี่ยไปฟังถ้าขาดซึ่งหูคือฟังการได้ยินก็มีไม่ได้แล้วการรับรู้ว่ามีเสียงนั้นเสียงนี้มีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นโลกจริงๆอยู่ที่การได้ยินหรืออยู่ที่หูตาหูจมูกลิ้นกายใจการประชุมของเหตุปัจจัยเหล่านี้เราเรียกกันว่าโลกผมเคยได้ฟังข้อความอันนี้จากการอ่านมันไม่เข้าใจแล้วก็มันเหมือนกับลืมไปแล้วแต่พอได้อ่านหนังสือแล้วก็เกิดความรู้สึกตรงนี้ความจดจำที่เคยได้เรียนมามันกลับคืนมาหมดเลยมันกลับคืนมาหมดเลยเหมือนมาย้ำเตือนว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยไม่เหลวไหลโอ้โหนะฮะขนเนี่ยลุกท่วมตัวเลยครับปิติมันท่วมตัวเลยเหมือนยิ่งกับไฟลุกท่วมตัวคือมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมแต่เพียงรู้ตามความเป็นจริงนะจากการที่ผมได้วันนั้นแหละผมได้ลองเอาไปทำดูนะฮะแล้วก็บังเกิดผลขึ้นระดับหนึ่งซึ่งมันตอบโจทย์ผมในหลายๆอย่างได้หมดเลยว่าจากเดิมที่ผมคิดว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าจะเสื่อมไปแล้วเสื่อมสูญหรือถูกบิดเบือนนะมันเพราะว่ามันต้อง 2,000 กว่าปีมาแล้วนะครับมันจะไม่คือด้วยความที่เราไม่รู้ไงพอเราไม่รู้ปุ๊บเราก็คิดเอาเองยึดมั่นตามความยึดมั่นถือมั่นความเห็นของเราเองว่าน่าจะเสื่อมไปแล้วหรือไม่ก็ถูกปนเปื้อนหรือบิดเบือนไปแล้วไม่น่าจะทางมรรคผลนิพพานไม่น่าจะมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เรากำหนดรู้ตามหลักการนะฮะที่จากหนังสือนั้นผมขอบอกไว้เลยนะว่าผมเนี่ยผมบอกตั้งแต่แรกแล้วผมไม่ได้สนใจเลยว่าอาจารย์แน่เป็นใครเป็นใครแล้วแถมยังนึกแอบนึกในใจว่าเป็นผู้หญิงจะมารู้ดีอะไรกับพระนะแสดงให้เห็นข้อหนึ่งว่าผมไม่ได้เชื่อบุคคลนะผมไม่ได้เชื่อบุคคลนะและผมจากที่ผมเชื่อผู้ทรงศีลผู้ที่เป็นบรรพชิตที่ศึกษาธรรมะมาน่าจะต้องเก่งกว่าเพราะอยู่ใกล้ธรรมะมากกว่าจะต้องเก่งกว่าคารวาสแน่นอนแต่มันกลายเป็นว่าความเป็นจริงมันคืออยู่ที่บารมีถ้าบารมีใครสั่งสมมาดีแล้วปัญญาแหลมคมแล้วต่อให้เป็นเพศใดๆเขาก็สามารถเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วนะไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นอะไรไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นคนเป็นสามล้อเป็นคนรวยคนจนเป็นพระเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้หญิงไม่ได้อยู่ตรงนี้จริงๆคือสรุปว่าเป็นอะไรไม่สำคัญแต่สำคัญอยู่ที่เป็นให้เป็นเป็นให้เป็นในที่นี้คือเขามีปัญญาเขารู้จักการสั่งสมบุญญาธิการสั่งสมบุญบารมีด้วยการฟังนะแล้วการฟังเนี่ยนำมาซึ่งปัญญาเหมือนที่ศาสนาสุภาษิตว่าสุสูสังและพระเตปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานะฮะตรงเนี้ย
การฟังในพระปริยัติก็คือเป็นธรรมที่เป็นสิ่งที่ควรต้องกำหนดเป็นสิ่งที่ควรต้องรู้ต้องเรียนรู้ไม่ได้ห่างตัวคือตัวเรานั่นเองนะฉะนั้นท่านมาถูกทางแล้วท่านมาเรียนอภิธรรมท่านมาศึกษาจิตเจตสิกนะท่านอาจตอนนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้จิตเจตสิกมันอยู่ในหนังสือไอ้นี่มันเป็นไรอ่ะมันร้องไห้ทำไมจิตเจตสิกอยู่ในหนังสืออยู่บนกระดานนะเหมือนไม่เกี่ยวกับเราเราคือเรานะแต่นั่นเป็นเพราะว่าท่านยังไม่เข้าใจแต่ถ้าท่านเข้าใจแล้วเนี่ยท่านจะเห็นแล้วว่าสิ่งนี้มันอยู่ในตัวเราคือเรื่องเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระอภิธรรมก็คือการศึกษาเรื่องของตัวเราชีวิตของเราเพื่อจะพาตัวเราออกจากความทุกข์เช่นความกุ้มความเบื่อความเหงาความเซ็งความทุกข์ร้อนต่างๆอันเกิดจากสิ่งที่มากระทบภายนอกหรือแรงเราจากสิ่งภายนอกนะนี่คือเราเรียนพระปริยัติเนี่ยเปรียบเหมือนเราจากอยู่ในกองไฟเราก็ขยับมาอยู่ในกองควันแทนคือไม่อยู่ในกองไฟแล้วแต่เรามาอยู่ในกองฟันแทนนะคือไม่ร้อนแบบไฟแล้วคราวนี้แต่ก็ยังร้อนอยู่ร้อนแบบควันแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆถอยออกไปเรื่อยๆนะก็คือถอยออกมาจากกองกองควันตอนนี้มันก็แสบตาร้อนแล้วก็แสบตานะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหมดนะที่มีเจตนามาศึกษาพระอภิธรรมผมเนี่ยท่านจะรู้หรือไม่รู้ว่าท่านเป็นผู้โชคดีก็ตามแต่ผมเนี่ยส่วนตัวแล้วผมปลื้มใจมากๆเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ท่านมาเนี่ยท่านยืนอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเคยยืนมาก่อนอยู่ตรงจุดตรงนั้นมาก่อนแล้วผมมีความเห็นผิดแบบถ้าจะบอกก็เรียกว่ามันใช้ไม่ได้เลยอ่ะคือมีความคือถ้าเกิดสมมติว่าผมไปทะเลาะกับใครหรือมีใครมาว่าให้ผมสักนิดนึงนะเชื่อไหมว่าผมโกรธเนี่ยนะเป็นอาทิตย์เลยแล้วไม่หลุดนะไม่หลุดง่ายๆนะต้องเป็นอาทิตย์นะถึงจะหายมันจะมีแล้วก็ไม่อยากจะคุยกับคนนั้นถ้าใครมาว่าเราหรือมาตำหนิติเตียนจะจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะคือถ้ามาไม่ถูกใจเป็นนั้นว่าไม่เอาเนี่ยพฤติกรรมทางนี้นะความคิดอย่างนี้นะนะความโกรธที่มันลอยขีดในหินมันหายไปได้จากการที่ผมได้มาศึกษามันจากลอยขีดในหินมาเป็นลอยขีดในดินและก็เป็นลอยขีดในน้ำแค่ชั่วแวบหนึ่งนะความโกรธมีนะครับแต่มันไม่จับแน่นเหมือนตอนที่เรายังไม่เข้าใจแต่นี่พอเรามาเข้าใจแล้วมันไม่จับแน่นนะฮะนี่ก็คือการประโยชน์ที่เราจะได้นะครับและการศึกษาปริยัติปริยัติธรรมคือธรรมที่ควรต้องรู้มันเป็นชีวิตด้านในนะเราสามารถจะทำควบคู่กับชีวิตด้านนอกด้วยเช่นทำมาหากินนะฮะแล้วก็มีเวลาก็มาศึกษาแต่ยังไงก็แล้วแต่จะมีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างแต่อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งเพราะว่าถ้าท่านทิ้งมันคือการทิ้งชีวิตของท่านเองอย่างไม่น่าให้อภัยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งท่านจะรู้แล้วท่านจะเสียใจผมเนี่ยเสียใจมาก่อนแล้วนะครับผมเสียใจมาก่อนแล้วว่าโอ้โหนี่ฉันไม่รู้ว่าความสุขของการได้เข้าใจธรรมะเนี่ยมันเป็นความสุขที่สะอาดโดยที่ไม่ต้องอาศัยการไปสะกดข่มนั่งภาวนาใดๆทั้งสิ้นให้ต้องไปหาสถานที่ต้องหลีกเล้นไม่ยุ่งกับใครไม่พูดกับใครนะผมทำมาแล้วนะนั่นก็ได้ความสุขเหมือนกันแต่มาเทียบกับความสุขอย่างนี้ต่างกันเลยนี่ขนาดระดับระหว่างการปฏิบัตินะกับการที่ได้อ่านแล้วเข้าใจนะเน้นนะครับอ่านแล้วเข้าใจความสุขอย่างนี้เทียบกับตรงนู้นไม่ได้เลยครับเทียบไม่ได้เลยคืออันนู้นมาเทียบกับตรงนี้ไม่ได้เลยมันเป็นความสะอาดเพราะว่าได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วพอรู้ตามความเป็นจริงไอ้ความที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นอะไรต่างๆที่มันตาก่อนเราเห็นก็เราเอานี้พอนี้มันรู้แล้วว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันคนละอย่างกันมันไม่มีทางเป็นอันเดียวกันได้นี่คือระดับของการอ่านแล้วเข้าใจเขาเรียกว่าจินตามยปัญญานะนี่ก็เป็นการศึกษาพระปริยัติอีกอันหนึ่งนะฮะ
ก็เลยบอกท่านไปว่าการศึกษาปริยัติมันมี3แบบนะฮะแบบปริยัติในภาคปริยัติเช่นท่านกำลังทั้งหลายกำลังมาสมัครเรียนนะกับท่านอาจารย์เทพฤทธิ์และกับท่านอาจารย์อื่นๆนะมาฟังเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานบัญญัตินะเรียนตามแบบโลภะมลจิตมีเท่าไหร่มี8โทสะ2โมหะ2อเหตุกะ18อะไรต่างๆนี่คือเรียกว่าการเป็นเรียกว่าเป็นธรรมะเป็นการภาคปริยัติในภาคปริยัตินี่เป็นหลักการและไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยเรื่องที่ผมมันก็เป็นปริยัติเหมือนกันเป็นปริยัติในภาคปฏิบัติไม่ใช่ทานโทษเป็นปริยัติในภาคปฏิบัติถูกแล้วก็เพราะว่ารู้แล้วก็ต้องกำหนดรู้ไปด้วยนี่เป็นปริยัติเหมือนกันนะฮะและส่วนผลที่เกิดขึ้นนะก็เขาก็เรียกมีการบันทึกหรือมีการอธิบายว่าความรู้สึกอย่างนี้ที่เกิดขึ้นจากผลจากเหตุอันนี้ผลที่จะต้องได้จะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าปริยัติในภาคปฏิเวทหรือผลสำเร็จทางจิตนะฮะเพราะนั้นถามว่าเราผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าถ้าเราไม่เรียนภาคปริยัติเนี่ยนะครับเราจะไม่มีทางหันมามองตัวเราเองได้ว่าตัวเราเป็นธรรมะเรามีคนมาบอกชี้ว่าเราเป็นมีธรรมะเราก็รู้ว่าเป็นธรรมะแต่แบบที่บอกมันไม่เหมือนนะฮะถ้าเอาผมหลุดออกไปอยู่นอกตัวแล้วเรารู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราอะแต่ถ้ามันยังอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันคือเป็นเราอะยังไงก็เราอะใครจะมาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่มันเป็นธรรมะนะผมเนี่ยมันไม่ใช่เราก็ไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าช่างตัดผมออกไปแล้วเนี่ยเราไปกองอยู่กับพื้นเนี่ยนั่นแหละความรู้สึกมันไม่อยากเอาได้ไม่อยากได้ละใช่ไหมช่างเหยียบไปเหยียบมาก็ไม่โกรธรู้สึกไม่สะอาดด้วยผมที่ตกลงไปไม่สะอาดผมที่เราสระเนี่ยสระให้สะอาดเลยนะสระด้วยชมพูให้สะอาดกี่ครั้งแต่กี่ครั้งให้คุณแน่ใจว่าสะอาดเราก็ดูแล้วว่าสะอาดนะแต่ถ้าเอามาเทียบกับเส้นก๋วยเตี๋ยวดูนะเอามาวางเทียบกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเราจะรู้เลยว่าเส้นผมของเราที่ว่าเราสะอาดที่สุดล้างสะอาดที่สุดแล้วมันก็คือสิ่งปฏิกูลแต่ถ้าเทียบกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะแต่ถ้าเราไม่เทียบกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเราจะไม่รู้นะว่าผมของเราอ่ะเป็นสิ่งปฏิกูลแต่มันสะอาดไงแต่มันปฏิกูลคือมันไม่งามมันไม่สะอาดด้วยความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเรียนภาคปริยัติต้องเรียนครับเพราะว่าตัวภาคปริยัติเนี่ยคือจะเป็นตำราที่ว่าด้วยตำราด้วยกันหลักการหรือตำราที่ว่าด้วยการปฏิบัติว่าจะต้องทำอย่างนี้สมถะกรรมฐานต้องทำอย่างนี้วิปัสสนาต้องทำอย่างนี้ผลที่ได้จะต้องเป็นอย่างนี้ก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีการเรียนทั้งนั้นนะเพราะการเรียนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดการสังเกตในตัวเราไอ้ตัวสังเกตตัวเนี้ยมันเป็นตัวธรรมะนะเป็นตัวทำให้เกิดสติสัมปชัญญะขึ้นนะทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเหมือนสิวนะฮะเหมือนสิวคมสิวที่กระเทาะลงไปในเนื้อคอนกรีตปูนทีละนิดทีละนิดทีละนิดพอมันบางเข้าบางเข้าพอมันเจาะเข้าไปทะลุเห็นแสงสว่างปลายจากปลายสิวตรงนั้นเจาะลงไปถึงที่มันก็เห็นแสงสว่างทีละน้อยทีละน้อยก็รูก็ค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวสติซึ่งเกิดจากการได้ศึกษาแล้วเข้าใจนะอันนี้ขอเน้นนะศึกษาให้เข้าใจมันจะทำให้เราได้สังเกตตัวเราและการสังเกตตัวนี้แหละจะทำให้เราเข้าใจว่าตัวเราคือธรรมะอย่างไรแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่าไม่ต้องเรียนแล้วปฏิบัติเลยนะฮะท่านคงรู้คำตอบดีอยู่แล้วว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรนะปฏิบัติเลยเนี่ยโดยที่ไม่มีการฟังมาเลยเนี่ยแล้วมาทำเลยเนี่ยมันไม่มีหรอกครับนะมันมีแต่ในจินตนาการเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันเดินทางไม่ถูกไปไม่ถูกหรอกนะก็คือแผนที่นั่นแหละถ้าเราไม่มีแผนที่เราไงเราก็เดินทางไม่ถูกอยู่ดีนะยิ่งถ้าเป็นการลบทับจับศึกถ้าไม่มีแผนที่นะในหลวงรัชกาลที่9ไปไหนต้องเดินถือแผนที่ไปเลยนะเนี่ยเพราะถ้าไม่มีแผนที่มันไม่รู้ว่าจะเดินถูกทางหรือเปล่าถูกจุดหรือเปล่าเพราะนั้นตัวปริยัติเนี่ยนะท่านจะสนใจมาทำ สติปัฏฐานหรือวิปัสสนาหรือไม่ก็ตามแต่อยากให้ท่านเรียนไว้นะฮะวันนี้ท่าน
อาจจะไม่สนแต่วันหน้ามันอาจจะเป็นเพื่อนที่แสนดีของทุกท่านมาคอยสะกิดเตือนนะฮะให้ท่านได้อ้อใช่เราเคยได้ยินอย่างนี้จริงๆนี่เราไม่เคยเก็บมาคิดเลยเหมือนที่ผมเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นตัวปริยัติเนี่ยได้ประโยชน์แน่ๆท่านจะจำได้หรือไม่ได้ถ้าท่านเรียนแล้วเข้าใจเนี่ยมันได้ผ่านหูมันได้ฟังเอาไว้นะฮะวันหนึ่งถ้าท่านไปประสบกับสภาวะท่านก็มันก็จะทำให้ท่านเนี่ยบันเจิดได้เห็นความจริงว่าพระเจ้าเนี่ยทรงตัดไว้จริงนะมันทำให้ผมเนี่ยมันล้างความเข้าใจผิดในสมองผมในระบบการรับรู้ของผมเนี่ยหลายอย่างมากนะอย่างที่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะผมเลยเป็นคนเดิมพื้นฐานจิตใจไม่ค่อยดีนะเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอมันได้เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยโอ้ว่าจริงๆชีวิตมันคือจริงๆมีแต่ขันธ์5หรือรูปนามเนี่ยโอ้มันทำให้เราเนี่ยมันพลิกเลยฮะพลิกเลยกายกับใจของเราเนี่ยนะฮะที่เราไม่รู้จักเนี่ยเปรียบเทียบนะฮะเหมือนห้องมืดๆห้องเหมือนห้องมืดห้องหนึ่งที่ทุกคนก็ไม่มีใครกล้าไปเข้าไปพิสูจน์มีแต่คนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เฝ้าแต่วิพากษ์วิจารณ์ห้องมืดๆเนี่ยเหมือนกับขันห้าหรือกายกับใจของเราเนี่ยที่เราไม่รู้จักนะเราการที่เราไม่รู้จักเราก็หลงคิดว่ายึดมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเปรียบเทียบเหมือนคนที่เดินผ่านไปมาก็คิดว่าในห้องมืดนั้นน่ะมันต้องมีงูอยู่แน่เลยมันต้องมีสัตว์ประหลาดหรือมีอะไรหรือมีใครซุ่มอยู่ในนั้นเลยแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปนะพอวันหนึ่งเนี่ยนะฟ้ามันผ่าขึ้นมาฟ้าแลบมาเนี่ยวาบขึ้นมาเนี่ยแสงสว่างเนี่ยเข้าไปถึงภายในห้องนั้นชั่วแวบหนึ่งของฟ้าผ่าเนี่ยทำให้มองแล้วเคลียร์หมดเลยว่าในห้องนั้นไม่มีอะไรเลยแล้วลองคิดดูสิสิ่งที่เราคิดว่ามันมีอยู่ในนั้นที่มันอยู่ในความเข้าใจของเราอะมันจะอยู่ต่อไปได้ไหมในเมื่อความจริงสิ่งที่เห็นนั้นมันตรงข้ามกับสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่ามันมียึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วเราก็ไม่รู้นะว่าเรายึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งเราได้เห็นข้อเปรียบเทียบตรงนี้ปัญญาที่เข้าไปเห็นความจริงของกายกับใจเราหรือนามรูปกายสติปัญญาที่แหลมคมที่เข้าไปเห็นไปเจาะทะลุเห็นความจริงตรงนี้ไอ้ความเข้าใจเดิมที่ว่าเป็นตัวเป็นตนมันจะอยู่ได้ไหมเหมือนที่เราเข้าใจว่าในห้องนั้นมันจะต้องมีสิ่งมีสัตว์ประหลาดอยู่มีงูอยู่แน่เลยว่าแต่ปรากฏพอแสงวาบเข้ามานั่นเองทุกคนเห็นมันไม่มีอะไรเลยตรงนั้นภาพอันนั้นมันจะเข้ามาภาพคุยความจริงนั้นจะเข้ามากำจัดความยึดมั่นถือมั่นที่เราฝังอยู่ในจิตใจที่เราเข้าใจว่ามีตัวเรานี่แหละถ้าได้เข้าไปเห็นแล้วมันไม่มีเนี่ยความรู้สึกตรงนั้นจะเบาสบายสักแค่ไหนนะฮะท่านก็คงจินตนาการได้นะฮะจากสิ่งที่ผมได้อธิบายไปนะครับนี่แหละครับคือวันนี้เป็นวันปฐมฤกษ์ก็เลยนำความรู้สึกของตัวเองนะมาเล่าเพราะว่าผมมองเห็นว่าผมน่าจะเป็นตัวแทนของบุคคลที่ยังอาจจะยังมีความเห็นผิดอยู่นะฮะได้ยินได้ฟังแล้วเหมือนกับเราเหมือนกันแล้วผมเจอทางออกวันหนึ่งผมเจอทางออกแล้วตั้งแต่วันนั้นมานะไอ้จิตใจของผมที่ผมสนใจอยากค้นคว้าเรื่องพลังจิตอยากรู้เรื่องไอ้อำนาจของจิตนี่มันไปทำให้ไปเห็นอะไรล่วงหน้าได้ยังไงอะไรต่างๆไปเห็นสิ่งลี้ลับสิ่งอะไรต่างๆได้ยังไงเชื่อไหมว่าจากการที่ไปทำวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานเนี่ยมันทำให้ผมหยุดไอ้ความอยากตรงนั้นได้ซึ่งผมไม่คิดว่าผมจะหยุดได้นะเพราะว่าใครๆก็อยากได้รับสิ่งพิเศษอยากได้รับสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งแตกต่างจากคนอื่นฉันเห็นนรกฉันเห็นสวรรค์ฉันเห็นติดต่อกับวิญญาณได้อะไรต่างๆพวกนี้นะเราไม่ปฏิเสธว่ามันเป็นความสุขของเขาเราไม่เถียงทุกอย่างมันเป็นความสุขถ้าเขาพอใจแต่ผมกำลังนำเสนอความสุขนะที่คุณไม่รู้และมันรอคุณอยู่รอการพิสูจน์จากคุณอยู่นะ
ที่คุณไม่รู้นะฮะถ้าเกิดเราไม่รู้ตรงนี้ว่ามันมีความสุขระดับอื่นๆอีกเนี่ยเราก็เสียทีเนาะที่เกิดมาแล้วเนี่ยก็มาแหมะอยู่กับความสุขแบบนั้นนะความสุขมีหลายอย่างแต่เราได้บริโภคความสุขที่จำกัดคับแคบนะเหมือนเราต้องดื่มน้ำคลองอ่ะมีน้ำคลองไม่มีน้ำประปาก็ต้องอาบน้ำคลองดื่มน้ำคลองเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราได้เสวยแต่ความสุขในระดับทางโลกในระดับที่ประณีตไปกว่านั้นเราก็ไม่ได้เสวยความสุขเนี่ยเพราะว่าความคิดของเราเองมันปิดกั้นไม่เอาละฉันเอาแค่นี้ละพอแล้วล่ะท่านแน่ใจได้ยังไงท่านอาจจะดูถูกตัวเองก็ได้เพราะสติปัญญาของแต่ละคนนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าใครอบรมบารมีบุญกุศลมามากแค่ไหนนะฮะบางคนอาจจะปริ่มนะได้ปฏิบัติธรรมก็อาจจะถึงขั้นมีดวงตาเห็นธรรมหรือได้ประจักษ์ในธรรมก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จักตัวเราดีนะฮะนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีจิตพิเศษเราไม่รู้จักตัวเราหรอกนะฮะแต่เรานึกว่าเรารู้จักตัวเราดีแล้วเนี่ยอันตรายนะครับนะฮะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองรู้ทุกอย่างเหมือนที่ผมไม่รู้ว่าระบบการทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายใจผมอ๋อมันเป็นงี้เหรอนี่เห็นทีนึงจะต้องอาศัยงี้เลยเหรอเนี่ยผมก็ไม่เคยสนใจผมคิดว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นธรรมะนะธรรมะมันต้องอยู่ในหนังสือนี่อะไรทำอันมีอุปการะมาก2อย่างหิริอัตตปะเอ้อุปการะมาก2อย่างคือสติสัมปชัญญะทำอันทำให้งามอันติสุรจะอะไรนี่ผมคิดว่าธรรมะนั่นคือไงถ้าเป็นภาษาธรรมะขึ้นมาเนี่ยเนี่ยคือธรรมะแต่หูจมูกใจมันเป็นธรรมะตรงไหนโอ้คือธรรมะเนี่ยก็เลยเข้าใจจากในหนังสือของท่านก็เลยเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติอย่างนั้นกันจริงๆมาครับและกิเลสเนี่ยนะครับกิเลสที่มันอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับความเปรี้ยวที่เกิดมาพร้อมกับลูกมะดันกิเลสเป็นธาตุที่ติดตัวเรามาอาศัยเกิดที่นะฟังให้ดีนะครับอาศัยเกิดที่ใจนะแต่อาศัยเกิดได้ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายทั้ง6เลยอาศัยเกิดที่ใจแต่อาศัยเกิดทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจก็ได้เหมือนตัวท่านน่ะอยู่ที่บ้านแต่เวลาท่านไปทำงานต้องไปทำงานที่ทำงานต้องออกเดินทางและสุดท้ายท่านก็ต้องกลับตัวท่านอาศัยอยู่ที่บ้านแต่ต้องไปทำงานทางนู่นทางนี่ทางสีลมทางนู่นทางนี้เนี่ยแหละครับเราเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตกิเลสก็เหมือนกันมันมีเส้นทางของการดำเนินมันนะครับถ้าหากเราไม่เรียนอภิธรรมเราจะไม่รู้ผมก็จะไม่รู้เลยว่าโอ้กิเลสเนี่ยมันอาศัยเกิดทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจได้ผมเมื่อก่อนผมคิดว่าอะไรก็อยู่ที่ใจกิเลสก็อยู่ที่ใจอะไรก็อยู่ที่ใจไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายเลยกำหนดแต่จิตอย่างเดียวแต่เชื่อไหมผมทำอยู่2ปีกำหนดแต่จิตอย่างเดียวเลยนะแต่มันไม่ได้ตาที่หมอตานะมันไม่ได้เห็นอะไรเลยนะหน้าบัตรมาไว้ด้วยกันความรู้สึกก็เหมือนเดิมนะไม่ได้ก้าวหน้าก็ไม่ทันอีกนะครับมารวมไหมแล้วเดี๋ยวไม่ให้ทันไม่อะพรุ่งนี้เช้าเหมือนวันนี้อะไม่ทันเขาอะคุณพันธิตาครับคุณพันธิตาลืมปิดไมค์ครับคุณพันธิตาค่ะขอโทษค่ะคุณฟันทิตาน่ะนะฮะขอบคุณครับบิดไม้ด้วยนะครับก็ไม่เคยรู้นะฮะไม่เคยรู้นะไม่เคยรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้นะฮะมันทำให้เราเสียประโยชน์นะไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะครับผมบอกด้วยว่าเป็นทางเป็นวิธีเดียวนะ
ที่จะทำให้กิเลสของเรานะฮะแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดนะครับตรงจุดเลยนะครับไม่มีการอ้อมค้อมนะถ้าชอบแบบตรงจุดไม่ต้องอ้อมค้อมครับเหมือนมีงูเหมือนเรามีงูพันคออยู่เนี่ยเราจะเลี้ยงมันเอาไว้ก่อนนะหรือว่าเราจะฆ่ามันเลยนะฮะก็แล้วแต่นะถ้ามันวันใดที่มันกัดท่านแล้วมันทำให้ท่านเจ็บปวดนะท่านอาจจะถ้าท่านไม่ศึกษาวิธีปฏิบัติการเอาไว้นะฮะคือการที่จะเอาเข้าออกได้ยังไงนะท่านก็จะต้องเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นเพราะท่านไม่รู้วิธีเพราะนั้นเรียนรู้ไว้ดีกว่าครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเหมือนที่โบราณเขาว่าจริงๆนะฮะไอความรู้สึกพอใจไม่พอใจนะความชอบความชังอะไรทั้งหลายแหล่ที่อาศัยเกิดอยู่ที่จิตของเราเนี่ยนะครับมันเหมือนอย่างที่เรียนให้ทราบเหมือนกับความเปรี้ยวที่เกิดมาพร้อมกับลูกมะดันไอ้ลูกมะดันเปรียบเหมือนหัวใจเรานะแล้วไอ้ลูกมะดันเนี่ยความเปรี้ยวที่อยู่ในลูกมะดันก็เหมือนกิเลสที่อาศัยเกิดมาพร้อมกับตัวเรานะเป็นธรรมชาตินะฮะนะคนมนุษย์เราเก่งนะมนุษย์เราเก่งมีปัญญานะสามารถเอาลูกมะดันนะมาคั้นความเปรี้ยวจากลูกมะดันมาทำเป็นมะดันแช่อิ่มได้คิดดูสินะทีนี้ก็มีคนที่เหนือคนเห็นไหมอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปัญญาสามารถจะค้านเอากิเลสออกจากจิตใจได้นะซึ่งเมื่อก่อนผมไม่เชื่อว่ามันจะมีการเอาสิ่งเหล่านี้ออกได้แต่ตอนนี้คือใครจะมาบอกว่าไม่ได้เนี่ยให้กี่สิบอาจารย์ชาตินี้ไม่มีทางครับบอกได้เลยว่าไม่มีทางใครมาทำให้ผมสั่นคลอนจากคำสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ได้เลยชาตินี้นะฮะเพราะว่าปรากฏสิ่งที่ปรากฏกับผมเนี่ยนะจากที่ผมได้อ่านแล้วเกิดความเข้าใจจากหนังสืออาจารย์แนบเนี่ยไม่ใช่เชียร์อาจารย์แนบไม่ใช่เชียร์มูลนิธิแนบผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยสิ่งที่ผมเข้าใจและผมรู้เนี่ยผมปฏิบัติจากที่วัดเลยไม่ได้ไม่ได้ไปเข้าใจหรือเกิดความแจ่มแจ้งในเรื่องพวกนี้จากที่มูลนิธิแนบแต่เคยไปเข้ากรรมฐานที่มูลนิธิแนบนะไปเพราะเหตุที่ได้รู้จักญาติโยมเพราะญาติโยมเขามีการไปทำบุญที่มูลนิธิแนบแล้วก็ได้ชักชวนไปแล้วก็เราก็ไปดูก็ดีเพราะว่าเราก็รู้สึกศรัทธาแต่ศรัทธานี่ไม่ใช่ศรัทธาอาจารย์แนบแต่ศรัทธาในสิ่งที่เชื่อคือตอนนั้นน่ะความรู้สึกตัวอาจารย์แนบเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอย่างที่เรารู้สึกตอนแรกแต่เรามองเห็นว่าอาจารย์แนบเนี่ยมันคือปัญญาเป็นปัญญาคือเป็นความเข้าใจถามว่าเรารู้ได้ยังไงคือในขณะที่อาจารย์แนบพูดจุดนี้เนี่ยมันเราก็ตองตามแล้วเกิดความเข้าใจมันรอบเลยอ่ะมันก็เลยความเข้าใจที่เราเกิดขึ้นมันเลยทำให้เราอ่ะมันขจัดไอ้ความรู้สึกที่เป็นตัวตนของเราเพราะเราไอ้อัตตาตัวตนของเราเนี่ยที่มันหนาแน่นเนี่ยมันมีอยู่พอนี้พอเรามีอยู่เนี่ยมันก็เหมือนสีที่มันฉาบแว่นเอาไว้อ่ะเหมือนสีที่ฉาบแว่นไอ้ความรู้สึกว่ามีตัวตนเนี่ยมันเหมือนสีที่ฉาบแว่นพอมันมองว่าตัวเรามีเราปุ๊บวันนี้มันมองคนมองสิ่งที่อยู่นอกตัวมันกลายเป็นตัวตนไปหมดมีคนจริงๆอยู่นะภาพอันนั้นเป็นคนเดินเป็นหมาเดินเนี่ยแต่เราไม่เคยนะเราไม่เคยรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เรามองเห็นว่าคนเดินหมาเดินแมวเดินมีคนเดินจริงๆที่แท้มันเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าใจว่ามีตัวเราผมเรียนธรรมะมาผมก็ไม่เคยเข้าใจเหมือนวันนั้นนะผมเข้าใจว่าเราคือเราเขาคือเขาคนอื่นก็คือคนอื่นเราไม่มีกิเลสก็คือกิเลสเราหมดแต่ตัวตนอื่นก็ต้องมีอยู่ผมเข้าใจอย่างนี้นะแต่ปรากฏมันไม่ใช่เลยไอ้ตัวตนถ้าตัวตนของเราไม่มีตัวตนอื่นๆก็ไม่มีด้วยเพราะว่าเราบอกแล้วเรามองคนอื่นบนพื้นฐานของตัวเราเพราะเรารู้ว่าตัวเรามีแต่กายซึ่งเป็นรูปธรรมเป็นรูปใจซึ่งถูกแยกออกเป็นนาม
นามแปลว่าน้อมไปสู่อารมณ์นะครับน้อมไปสู่อารมณ์นะครับเวทนาแปลว่าอะไรแปลว่าเสวยอารมณ์แหมเวทนาเสวยอารมณ์คำว่าเสวยอารมณ์คือเมื่ออารมณ์ดีหรือไม่ดีมากระทบเราก็ต้องรู้สึกไปตามอารมณ์ถ้าอารมณ์นั้นไม่ดีเช่นก้อนหินมากระทบหน้าแข้งเราเราก็เจ็บเนี่ยเรียกว่าเสวยอารมณ์แล้วเราถูกใครมาชกหน้าเราเจ็บเนี่ยไอ้เจ็บแบบนี้มันจะไม่เกิดด้วยแบบวิธีอื่นต้องอาศัยเจ็บแบบตบต้องอาศัยเกิดจากการตบเจ็บแบบถูกต่อยเจ็บแบบมีดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์นั้นเป็นอะไรเนี่ยถ้ามหาพุทธรูปแข็งแล้วแหลมมาจิ้มเนื้อเราก็จะเจ็บแบบนั้นถ้ามหาพุทธรูปคือดินน้ำลมไฟแข็งแต่บางเป็นเรียกว่ามีดมาผ่าเนื้อเราก็จะเจ็บแสบอีกแบบนึงปวดแบบอีกแบบนึงเนี่ยอาการที่ปวดสบายเฉยๆเขาเลยเรียกว่าเสวยอารมณ์คืออารมณ์คือสิ่งเรามีผลต่อความรู้สึกตรงนี้เขาเรียกว่าเวทนาเนี่ยทำไมเวทนาเป็นนามเพราะมันรู้อารมณ์มันเสวยอารมณ์นี่ครับนี่เสวยอารมณ์แบบนี้นะสัญญาแปลว่าจำได้ไหมลูกนะคือพอมีอารมณ์ก็คือสีมาปรากฏให้เราเห็นเราก็จำได้ถ้าไม่มีสีมาปรากฏเฉพาะหน้าจำไม่ได้จำเสียงจำสีจำกลิ่นจำรสจำเนี่ยนี่ก็คือน้อมไปสู่อารมณ์แบบจำได้หมายรู้ไงแต่ไม่ใช่สวยอารมณ์น้อมไปหาอารมณ์โดยการจำแล้วก็เทียบว่าไอ้สิ่งที่จำเหมือนกันถ้าเหมือนกันเรียกว่าจำได้แต่ถ้าไม่เหมือนกันก็เรียกว่าจำเนี่ยเรียกว่าสัญญาเนี่ยสัญญาทำไมถึงเป็นนามขันธ์ประเภทหนึ่งเนี่ยสังขารก็คือความรู้สึกในใจความริเริ่มอยากจะกระทำชอบไม่ชอบเป็นที่มาของความเบื่อความกลุ้มความพอใจไม่พอใจนี่เรียกว่าสังขารขันธ์น้อมไปหาอารมณ์ในลักษณะที่พอใจไม่พอใจเรียกว่าไปกระทำต่ออารมณ์นั้นนะคือเช่นเวทนาเนี่ยมันจะเกิดการสวยอารมณ์หรือสัญญาจะจำอารมณ์ได้จะต้องมีอารมณ์ปรากฏเฉพาะหน้าเช่นมีสีมาปรากฏเฉพาะหน้าเวทนาก็รู้สึกสบายถ้าเป็นสีขาวแหมสว่างตาสบายตาสบายใจเนี่ยอันนี้คือเวทนาจำได้ว่าอ๋อนี่เขาเรียกสีขาวนะเนี่ยอันนี้สัญญาคือมันจะหมายรู้ไปตามอารมณ์อันนั้นถ้ามีสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมันก็จะหมายรู้กำหนดรู้ว่าเทียบเคียงเนี่ยมันจะเรียกว่าอารมณ์มายังไงมันจำอย่างนั้นสีแดงมาจำสีแดงสีเขียวมาจำสีเขียวเนี่ยเป็นไปตามอารมณ์นะคล้อยไปตามอารมณ์แต่ถ้าเป็นชอบไม่ชอบมันจะต่างกันมันจะเลือกที่จะเอาหรือไม่เอาไอ้สีนี้ไม่เอาฉันไม่ชอบไม่เอาเนี่ยเลือกที่จะเอาหรือไม่เอาอาการที่เลือกเอาหรือไม่เอาเนี่ยเขาความชอบไม่ชอบเนี่ยจึงจัดอยู่เป็นเขาเรียกสังขารขันธ์เดี๋ยวท่านเรียนไปจิตเจตสิกเดี๋ยวท่านก็จะทราบอันนี้พูดเกริ่นเอาไว้ให้พอมองเห็นคร่าวๆว่ามันเป็นนามยังไงส่วนขันต่อมาคือวิญญาณขันธ์คือวิญญาณขันธ์นี่คือความรู้สึกเห็นคือการรับรู้นะวิญญาณมันไม่ใช่เป็นวิญญาณอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเป็นร่างโปร่งแสงหายตัวได้นะวิญญาณร่างใสๆออกจากร่างคนแล้วมาปรากฏยืนตัวอะไรให้เห็นอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นถ้าเรียนไปเดี๋ยวท่านก็จะรู้ว่าอันนั้นเขาไม่เรียกวิญญาณนะครับเขาเรียกคือมันเห็นได้มันก็เป็นรูปธรรมแล้วฮะมันไม่ใช่เป็นวิญญาณวิญญาณเนี่ยมันเห็นไม่ได้นะครับวิญญาณเป็นความรู้สึกรู้สึกถึงความต่างของสีรู้สึกถึงความต่างของเสียงเนี่ยอย่างสีแดงสีเขียวมาปรากฏเฉพาะหน้าปั๊บก็รู้ได้ถึงความต่างของสีอ่อถึงเราไม่รู้ว่าเขาเรียกสีแดงสีเขียวแต่เราก็รู้สึกได้ถึงความต่างว่าอ๋อนี่แดงกับเขียวต่างกันเนี่ยการรู้แยกต่างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าความรู้ขั้นวิญญาณเพราะนั้นวิญญาณที่เกิดทางตาเขาก็เลยเรียกชื่อทางวิชาการว่าจักขุวิญญาณบ้างโสตวิญญาณบ้างนะโสตวิญญาณก็รู้ความต่างของเสียงดังเบาทุ่มแหลมคานวิญญาณก็รู้ความต่างของกลิ่นเนี่ยพอรู้ความต่างก็ถึงมีการเสวยอารมณ์รู้สึกสุขรู้สึกทุก
แล้วก็จำหมายจำได้หมายรู้อารมณ์แล้วก็ชอบไม่ชอบจะเอาไม่เอาอีกเรื่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือลักษณะของนามขันธ์ทั้งสี่ส่วนรูปธรรมคือเขาไม่รู้อะไรเลยเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสีแดงไม่รู้จักสีขาวสีขาวไม่รู้จักสีแดงนั่งยืนเดินนอนเขาไม่รู้จักกันนะครับเพราะเหตุที่เพราะเขาเป็นรูปธรรมนั่นเองเพราะขึ้นชื่อว่ารูปไม่รู้อะไรเป็นสภาวะที่มืดบอดไม่รู้อารมณ์นะครับคือไม่มีแข็งจะไปรู้จักแข็งด้วยกันก็ไม่ได้แข็งไปรู้จักอ่อนก็ไม่ได้คือสภาพของแข็งมันไม่สามารถจะไปเห็นสีได้ไปเห็นเสียงก็ไม่ได้เพราะนั้นแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เราเรียกว่ารูปหรือมหาพุทธรูปเป็นรูปธรรมนะครับก็เลยครบนะฮะรูปนามนะครับย่อโดยย่อก็คือรูปกับนามรูปหนึ่งนามสี่เดี๋ยวพอท่านไปเรียนอาจารย์ท่านก็จะแจกแจงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็จะสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนนะตอนนี้ก็ผมเห็นว่าพอสมควรกับเวลานะฮะอธิบายเพื่อปลูกศรัทธาให้ท่านที่มารับฟังอยู่นะฮะได้เข้าใจนะครับโดยอิงชีวิตผมเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างในการที่ท่านได้มองเห็นนะฮะก็ต่อจากนี้ไปนะครับก็จะขอนำเพื่อนสาธมิกในห้องทุกท่านนะครับเรียนเชิญกับลองมาสัมผัสกับโลกใบใหม่นะครับโลกที่จะนำไปสู่ความเป็นความเข้าใจในชีวิตนะฮะโลกที่จะนำไปสู่ทำให้สติสัมปัญญามีความแหลมคมที่จะมองเห็นชีวิตตัวเองแล้วก็ทำให้มองเห็นชีวิตอื่นๆเข้าใจตัวเราเองก็เข้าใจคนอื่นนะฮะปัญหาต่างๆก็จะเบาลงนะครับมีอีกมากมายนะครับในตัวเราที่เราไม่รู้แต่เราเข้าใจว่าเรารู้แล้วเรารู้ดีแล้วนี่คืออันตรายนะฮะเพราะนั้นการที่เรารู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยนะครับโอกาสรอดมีเยอะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้จริงๆเพราะชีวิตมันเริ่มต้นด้วยอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดบุญก็ได้เป็นปัจจัยให้เกิดบาปก็ได้นะฮะขึ้นชื่อว่ามีบุญแล้วก็เราแสดงว่าเรายังมีถ้ามีบุญมีกุศลอยู่แสดงว่าเรายังละฝั่งอกุศลได้ไม่หมดนะฮะเนี่ยมันเป็นตัวเทียบนะครับถ้าเรามีกุศลอยู่ก็แสดงว่าอกุศลของเรายังมีอยู่นะครับวันนี้มันก็จะกลับไปกลับมากันได้เนี่ยก็คือเรายังไม่รู้ว่าจะออกจากทางพวกนี้ได้ยังไงไม่รู้จะออกจากบุญกุศลได้ยังไงไม่รู้จะออกจากฝ่ายอกุศลได้ยังไงไม่รู้จะลอยบาปยังไงไม่รู้จะลอยบุญยังไงนะครับหนทางที่เรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยนะครับเป็นทางออกนะแล้วเป็นบารมีติดตัวของท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนำท่านเข้าสู่โหมดของการปฏิบัตินะครับโดยการกำหนดรู้นะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำก่อนที่จะให้ท่านกำหนดจิตลงไปนะฮะตอนนี้ก็คือว่าท่านต้องทำความรู้สึกว่าทำจริงแต่เหมือนทำเล่นทำจริงคือการกำหนดเนี่ยกำหนดจริงๆแต่ให้เหมือนทำเล่นๆเหมือนเราไม่ต้องไปตั้งจิตจะดูให้เห็นให้เข้าใจเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติก้าวหน้าเราก็อยากปฏิบัติตามอันนี้นะฮะอันนี้คือความรู้สึกแบบนี้ไม่ถูกนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ากำหนดไปแล้วเอ๊ะมันจะถูกไหมเราต้องรู้ให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยปฏิบัติเพราะว่าถ้าไม่รู้เดี๋ยวทำไปกำหนดแล้วมันผิดอย่าลืมนะครับผิดก็เป็นครูได้นะครับเพราะว่าการจะดำเนินทางที่ถูกต้องได้ต้องรู้ทั้งสองอย่างครับทั้งถูกทั้งผิดผิดก็เอาไม่ผิดก็เอานะท่องคำนี้จำไว้นะครับผมขอให้ท่านไว้เป็นหลักคิดนะครับผิดก็เอาถูกก็เอานะแล้วท่านจะทำสติปัฏฐานได้คล่องแต่ถ้าท่านซีเรียสกำหนดปุ๊บต้องตั้งจิตไม่ได้เลยมันเป็นสิ่งที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สูงส่งจะมาทำเล่นไม่ได้ต้องทำจริงจังอันนี้ก็เรียกว่าความที่เราตั้งใจมากเกินไปความพอดีหรือความบาลานซ์มันจะหายไปและตรงนี้แหละมันทำให้เราไม่รีแลกซ์แล้วเราก็จะเห็นยาก
นะครับเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับว่าทำจริงๆแต่ให้ทำเหมือนเล่นๆการกำหนดรู้ผมจะขออนุญาตใช้คำว่าสังเกตการกำหนดรู้คือการสังเกตการสังเกตคือการกำหนดรู้นะสังเกตก็คือสังเกตความรู้สึกตัวนะครับตอนนี้ผมอยู่ในอิริยาบถนั่งนะครับอยู่ในอิริยาบถนั่งนะครับท่านที่กำลังพร้อมจะลองฝึกสติปัฏฐานไปกับผมเนี่ยนะครับท่านจะอยู่บทนั่งหรือในอิริยาบถใดก็ได้นะครับตามสบายครับท่านจะมีท่าทางอยู่ในอิริยาบถนั้นนะฮะให้ท่านสังเกตครับให้ท่านสังเกตความรู้สึกเน้นนะฮะความรู้สึกในท่าทางครับในท่าทางไม่ใช่ไปนึกถึงแขนถึงขานะครับแต่ตอนแรกๆเนี่ยนะครับก็เอานี้ไปก่อนเพราะเราคุ้นชินอยู่กับแขนขาอะไรต่างๆนะครับเรายังไม่เข้าใจเพราะนั้นเดี๋ยวนี่เป็นการฝึกหัดฝึกเบื้องต้นเพราะนั้นตอนนี้นะฮะเราจะยังไม่เห็นนามรูปปรากฏนะครับเราจะกำหนดรู้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวงานที่หยาบจะเลยค่อยๆละเอียดแล้วเราก็จะค่อยๆเองนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เห็นนะฮะผมได้ทดลองมาด้วยตัวผมเองแล้วสามารถอธิบายได้นะครับว่าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะก่อผลได้นะครับเพราะเราเคยลองมาแล้วเราทดสอบมาแล้วนะครับหลายวิธีนะครับเอาละนะครับท่านที่อยู่ในท่านั่งนะครับหรืออยู่ในท่านอนก็ตามตอนนี้ท่านเนี่ยเกิดความรู้สึกนะที่ศีรษะครับกลางกระหม่อมนะครับเบาๆนะครับรู้สึกนะครับว่าตรงกลางกระหม่อมของเรานะฮะ บนศีรษะเราเนี่ยตรงกลางกระหม่อมให้ใจนะสังเกตดูความรู้สึกที่กลางกระหม่อมนะให้สังเกตอยู่นะครับนิ่งอยู่นิดๆ นะฮะตรงกลางกระหม่อมนะบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกชัดนะทีนี้ลองเลื่อนมาทำความรู้สึกที่หูซ้ายหูด้านซ้ายนะครับความรู้สึกอยู่ที่หูด้านซ้ายเรามีหูด้านซ้ายอยู่ความรู้สึกลักษณะของหูด้านซ้ายเป็นยังไงนะให้สังเกตไว้นะนี่คือความรู้สึกของหูด้านซ้ายจะต่างกับความรู้สึกที่กระหม่อมตรงกลางกระหม่อมหรือบนหัวของเราหรือศีรษะของเราครับจะมีลักษณะต่างกันคนละความรู้สึกทีนี้จากหูซ้ายนะครับลองเลื่อนความรู้สึกมาที่หูขวากับหูด้านขวาเรามีความรู้สึกของหูด้านขวาอยู่เห็นไหมครับว่าจะมีความต่างกันระหว่างหูด้านซ้ายกับหูด้านขวาเนี่ยลองสังเกตเทียบดูนะฮะนี่คือเบื้องต้นนี่คือการเป็นการลองทำเบื้องต้นนะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฝึกสติปัฏฐานมาก่อนนะครับทีนี้ให้มาเลื่อนความรู้สึกมาตรงหน้าผากให้สังเกตความรู้สึกตรงหน้าผากไว้ว่าหน้าผากต่างกับหูซ้ายและหูขวาอย่างไรและกระหม่อมเนี่ยลองขยับหน้าผากดูก็ได้ครับเพื่อให้เราได้เกิดความรู้สึกตัวเพื่อเป็นการสังเกตความรู้สึกตัวในส่วนต่างๆเพื่อฝึกสติให้รู้จักได้สังเกตเนี่ยความรู้สึกตรงหน้าผาก
นี้จากหน้าผากมานะครับเลื่อนมาที่ปลายจมูกครับตรงปลายจมูกเรานะครับจากหน้าผากมาที่ปลายจมูกไม่ต้องไปเกรงเพื่อจะดูใช้ความรู้สึกเอาเนี่ยหลับตาหรือท่านจะลืมตาก็ได้แล้วแต่สะดวกนะลองใช้ความรู้สึกนะครับลองขยับจมูกดูแล้วก็รู้ว่าแต่ตรงปลายจมูกเรามีความรู้สึกแบบนี้นะความรู้สึกตรงปลายจมูกเราต่างจากตรงหน้าผากและหูซ้ายการตั้งของหูซ้ายและหูขวานะมันจะต่างกันให้สังเกตไว้นะครับตรงปลายจมูกบางขั้นอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่จะไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรบางคนอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างให้สังเกตดูความรู้สึกที่ปลายจมูกนะครับท่านอยู่ในท่าที่นอนท่านก็สามารถสังเกตได้ตามที่ผมพูดนะฮะครับนี้จากปลายจมูกมาลองเลื่อนความรู้สึกมาที่มาสังเกตความรู้สึกที่ริมฝีปากริมฝีปากข้างล่างนะรู้สึกอยู่นะฮะตอนนี้เรารู้สึกถึงริมฝีปากด้านล่างอยู่เราเลื่อนขึ้นมาตรงริมฝีปากด้านบนนะสังเกตดูใช่ไหมฮะว่าริมฝีปากล่างกับริมฝีปากบนนั้นเป็นความรู้สึกต่างกันนะบางท่านอาจจะลองเม้มปากหรือขยับปากให้ชิดทำให้รู้สึกได้เลยว่าริมฝีปากทั้งสองล่างบนนั้นเบียดกันอยู่นะเราเม้มเพื่อให้ได้เกิดความรู้สึกตัวนะครับเนี่ยเราสังเกตไปแล้วนี่สตินะครับสตินะถ้าในขณะที่เราสังเกตริมฝีปากด้านล่างและด้านบนของการและการแนบชิดของริมฝีปากทั้งล่างทั้งบนอยู่เนี่ยใจเราเกิดไปคิดถึงเอ๊ะขีดตุ้มแล้วเดี๋ยวดูนาฬิกาสักหน่อยนี่คือเราหลุดจากความรู้สึกเราหลุดจากความรู้สึกไปนึกคิดนั่นคือนึกคิดไม่ใช่ความรู้สึกนะฮะนึกไปถึงหน้าต่างนะลองนึกตาฮะนึกตามไปเทียบดูนะครับตรงความรู้สึกที่ริมฝีปากแล้วนึกไปถึงหน้าต่างเนี่ยหน้าต่างตรงนั้นมันไม่ได้มีอยู่ในความรู้สึกนะฮะไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นตัวที่ถูกรู้สึกเป็นนึกเอาแล้วเทียบกันดูกับความรู้สึกที่ริมฝีปากจะชัดเลยนะฮะว่าอันนี้คือความรู้สึกอันนั้นคือนึกคิดนึกไปถึงหน้าต่างนึกไปถึงเวลานึกไปถึงเรื่องราวที่ผ่านมาของวันนี้นี่คือนึกไม่ใช่รู้สึกสิ่งที่เรารู้สึกได้และกำหนดรู้ได้จับต้องได้คือริมฝีปากเราขยับริมฝีปากเราก็รู้สึกก็จะมีริมฝีปากเป็นตัวถูกรู้สึกและความรู้สึกที่อยู่กับริมฝีปากนั้นนะฮะเราจะเห็น2 ส่วนนี้ด้วยกันครับอันนี้จากริมฝีปากครับขยับมาที่ตรงคอหอยความรู้สึกเราเลื่อนมาที่คอหอยนะฮะเนี่ยลองกลืนน้ำลายดูนี่คือความรู้สึกมาอยู่ตรงนี้ละจากริมฝีปากจะต่างกันนะตรงกลืนน้ำลายก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะพอท่านนึกถึงว่าท่านนั่งอยู่ที่บ้านหรือนึกถึงสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านอันนั้นคือนึกเทียบกันนะฮะนึกกับรู้สึกไม่เหมือนกันนั่นคือใจเราหลุดจากความรู้สึกตรงนี้ไปแล้วก็ไปนึกละว่าเมื่อกี้นี้เราวางของไว้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้หรือนึกไปถึงเรื่องที่ผมพูดนี่ก็หลุดไปจากความรู้สึกที่อยู่ตรงลำคอแล้วนะเทียบวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานจะต้องอาศัยการเปรียบเทียบจริงปัญญาถึงจะเกิดนะฮะต้องอาศัยการเปรียบเทียบถ้าไม่รู้มืดก็ไม่รู้สว่างไม่รู้ดำก็ไม่รู้ขาว
ไม่รู้ผิดก็จะไม่รู้ถูกด้วยมันต้องเป็นคันลองไปนะคราวนี้จากเราคือน้ำลายเราจะรู้สึกถึงลำคอเรานะมีความรู้สึกนะกลับมาที่ลิ้นที่อยู่ในปากนะลิ้นกับเพดานที่แนบกันอยู่ข้างในหรือเรากดลิ้นกดเพดานอยู่นี่ก็ความรู้สึกเนี่ยเทียบกันดูนะฮะเนี่ยความรู้สึกถึงลิ้นที่อยู่ในปากของเราเทียบกับริมฝีปากเมื่อสักครู่และคอหอยที่เรากินน้ำลายเนี่ยจะมีลักษณะต่างๆกันออกไปล้วนแล้วแต่เป็นความรู้สึกซึ่งต่างจากนึกคิดนี่จากตรงรินแล้วเนี่ยเราเลื่อนความรู้สึกมาที่ตรงท้ายทอยด้านหลังครับเอาความรู้สึกสื่อความการกำหนดรูของเราไปแตะไว้ตรงท้ายทอยที่อยู่ด้านหลังคอเรานะท้ายทอยครับจากตรงท้ายทอยได้เรารู้สึกแล้วนะฮะตำแหน่งของความรู้สึกอยู่ตรงนี้ลักษณะของไททอยที่ตั้งอยู่ทีนี้ค่อยๆเลื่อนความรู้สึกจากตรงไททอยลงมานะครับมาถึงตรงก้นกบซึ่งมีลักษณะตั้งฉากกับที่เรานั่งอยู่นะตรงก้นเราจากตรงไททอยนะครับไล่ความรู้สึกทีละนิดมาจนกระทั่งถึงก้นที่เรานั่งอยู่อันนี้พูดสำหรับคนที่นั่งนะฮะอยู่ในท่านั่งก็จะเห็นได้เลยว่าตัวของเราเนี่ยตั้งฉากอยู่นะครับระหว่างก้นกบหรือสะโพกเนี่ยนะครับกับท้ายทอยมีตั้งฉากอยู่นี่เป็นเนี่ยสังเกตความรู้สึกและขยับความรู้สึกจากตรงก้นกบนะฮะตรงก้นเราเนี่ยนะครับไปที่ขาเรานะครับไปที่ท่อนขาเรานะครับโดยตลอดจนกระทั่งถึงปลายเท้าเนี่ยท่านจะนั่งในลักษณะไหนก็ได้นะฮะไม่ต้องซีเรียสครับให้ท่านสังเกตใช้ความรู้สึกตัวเพราะวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานต้องอาศัยความรู้สึกตัวเป็นตัวสังเกตในการที่ให้สติสัพพัญญะได้เกิดขึ้นตั้งมั่นขึ้นโดยอาศัยฐานเหล่านี้ครับคือตรงนี้เป็นฐานอิริยาเราเรียกว่าอิริยาบถนะการกำหนดกายหรือกายานุปัสสนาตามกำหนดรู้นะนี่เราสังเกตระหว่างการตั้งฉากของลำตัวเราตั้งแต่ท้ายทอยถึงสะโพกและความรู้สึกจากตรงสะโพกมาที่ขาทั้งสองข้างที่เหยียดออกไปหรือจะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบอยู่นะฮะเราจะเห็นหรือรู้สึกได้ถึงการตั้งฉากของลำตัวกับแนวระนาบของขานะฮะตั้งแต่สะโพกคือก้นเราแล้วไปถึงปลายเท้าเนี่ยเป็นแนวระนาบไปกับพื้นและตั้งฉากนะอันนี้เรามองภาพรวมทั้งหมดนี่คือความรู้สึกที่ขากับสะโพกนะฮะทีนี้เราโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับเราโฟกัสไปที่ภาพรวมของความรู้สึกทั้งหมดว่าทั้งหมดเนี่ยคือความรู้สึกที่เรียกว่าท่านั่งนะดังที่ผมไล่มาตั้งแต่กระหม่อมไล่ลงไปเรื่อยๆทีละความรู้สึกและโดยรวมตรงนี้ไม่มีตรงส่วนไหนเลยของการตั้งฉากและแนวระนาบของท่านั่งที่จะเหมือนกับท่ายืนไม่มีตรงส่วนไหนเลยที่เหมือนกับท่านอนไม่มีตรงส่วนไหนเลยที่เหมือนกับท่าเดินโดยรวมแล้วคือเราเรียกว่าความรู้สึกทั้งหมดโดยภาพรวมเขาเรียกว่าท่านั่งนะฮะทีนี้เราส่งความรู้สึกไปที่อาการท่าที่นั่งทั้งหมดทั้งตัวโดยที่ไม่ได้จับจุดใดจุดหนึ่งนะฮะไม่ต้องจับจุดใดจุดหนึ่งนะแต่ดูภาพรวมทั้งหมดคือความรู้สึกตัวที่อยู่ในท่านั่ง
นั่นเรียกว่าท่านั่งครับเราเรียกกันว่าสติปัฏฐานนะตอนนี้สติสัมปชัญญะเรายังไม่แหลมคมพอเราก็จะรู้หยาบๆกันไปก่อนนะครับอยู่ที่การฝึกฝนของท่านตอนนี้ผมจะปล่อยให้ท่านเนี่ยนะครับได้อยู่กับความรู้สึกตัวโดยลำพังสักประมาณ5 ถึง 10 นาทีนะครับให้สังเกตความรู้สึกไทท่านั่งนี่โฟกัสภาพรวมเป็นความรู้สึกทั้งหมดโดยรวมไม่มีส่วนไหนที่เหมือนกันเลยแต่ทั้งหมดโดยรวมเราเรียกว่าท่านั่งทีนี้ถ้าท่านเกิดอาการคิดขึ้นมาแหมเมื่อไหร่จะเลิกสักทีน่าเบื่อนี่ก็คือนึกคิดนะฮะนี่เราเรียกว่าตกไปจากความรู้สึกตัวเราเรียกว่าตกไปจากปัจจุบันนะหลุดไปจากความรู้สึกตัวก็กลับมาใหม่กลับมาดูภาพรวมคือท่านั่งความรู้สึกตัวในท่านั่งนะไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงแขนถึงขาเป็นส่วนๆเหมือนอย่างที่ไล่ระดับตั้งแต่แรกครับทั้งหมดคือความรู้สึกตัวทั้งหมดรวมโดยภาพรวมเราเรียกว่าท่านั่งอันนี้เราดูภาพรวมทั้งหมดเลยคือเรารู้สึกตัวอยู่ในท่านั่งนะถ้าคิดไปถึงเรื่องเมื่อวานคิดถึงเรื่องเมื่อตอนเย็นนี่คือหลุดแล้วเราก็ดึงกลับมาใหม่นะไม่ต้องโกรธใจตัวเองว่าทำไมมันไม่สงบมันไม่อยู่นะครับไม่เป็นไรหลุดแล้วหลุดไปก็ดึงกลับมาใหม่ใจเราก็เหมือนลิงนะครับจับมันแน่นแป้นมันต้องฝึกนะฮะอาจจะลำบากสักหน่อยแต่ถ้าฝึกได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์แต่การฝึกจิตไม่ได้มุ่งไปเพื่อจะให้สยบแน่นิ่งอยู่โดยที่เรียกว่าสงบมีความสุขตรงนั้นไม่ใช่เป้าหมายของการทำสติปัฏฐานนะครับขอเน้นตรงนี้หน่อยนะครับทำความรู้สึกตัวจิตใจจะตอนนี้ไม่จิตใจจะเป็นยังไงนะครับถ้าหากไม่ได้มีเรื่องวุ่นวายใจอะไรมากนะครับให้สังเกตที่ความรู้สึกตัวในท่านั่งเอาไว้ถ้ามันไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ดึงกลับมาอยู่ในท่านั่งใหม่เป็นการฝึกสังเกตว่าปัจจุบันอยู่ตรงนี้เป็นอย่างนี้เวลาตกจากปัจจุบันไปเป็นอย่างนี้นะอย่าได้มีความปรารถนาว่าต้องให้จิตอยู่กับอิริยาบถไม่ให้ไปไหนอย่าได้มีความปรารถนาแบบนี้นะครับเพราะว่านั่นคือเป็นสิ่งที่ผิดอะไรครับผิดจากธรรมชาติเพราะธรรมชาติของจิตจะต้องคิดจะต้องนึกต้องคิดครับฟังเสียงผมบ้างสลับไปที่ท่านั่งบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวจะอาจารย์แมนนี่จะให้เรากำหนดดูพูดไม่หยุดทีน่ารำคาญสมมตินะฮะอันนี้สมมติก็ให้รู้ว่านี่คือเรารู้สึกนึกคิดมีความไม่ชอบกลับไปใหม่เรารู้ว่าไม่ชอบปุ๊บกลับไปดูท่าที่นั่งใหม่ฝึกอยู่อย่างนี้นะครับเสมอและการฝึกแบบนี้ดูอิริยาบถเช่นเดียวกันในทุกอิริยาบถก็ให้สังเกตแบบนี้จะนั่งจะยืนจะเดินหรือจะเดินจะยืนจะนั่งหรือจะนอนให้สังเกตท่าทางเหมือนต้นแบบที่ผมบรรยายคือท่านั่งไปเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะฮะในขณะที่อยู่คนเดียวแล้วอยู่กับตัวเองจริงๆใช้สติปัฏฐานตามดูแล้วถ้าหากมีสิ่งใดสงสัยหรืออะไรก็มาปรึกษากันได้ครับยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ท่านอื่นๆอาจารย์อื่นๆในห้องนี้ก็มีเก่งหลายท่านอันนั้นให้คำแนะนำได้นะครับถ้าสมมุติว่าเกิดผมไม่อยู่หรือว่าติดต่อไม่ได้ก็สอบถามอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับมีท่านอาจารย์เชื่อว่าท่านอาจารย์อื่นๆมีความรู้ไม่แพ้กันนะฮะก็อ่ะละเดี๋ยวผมจะให้ท่านอยู่ผมจะสงบเสียงแล้วให้ท่านดูความรู้สึกตัวนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับ
อย่าวางใจว่าตั้งใจดูจริงแต่ดูแบบเล่นๆสังเกตแต่ถ้ามันหลุดไปก็รู้แล้วก็ดึงกลับมาใหม่เนี่ยจับพัดจับผูอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมจะเงียบเสียงให้ท่านอยู่กับตัวเองแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยคุยกันนะครับประมาณสัก5นาทีขออนุญาตงดใช้เสียงตอนนี้ถ้าท่านอยู่ในอิริยาบถเดิมนะครับกำหนดอยู่นะครับรู้สึกอยู่ในท่าที่นั่งอยู่หรือท่าที่นอนก็อยู่นะท่านอยู่ในอิริยาบถเดิมนานๆท่านอาจจะรู้สึกเมื่อยครับแต่ก่อนที่ท่านเมื่อยเนี่ยโดยปกติเราก็จะเปลี่ยนเลยนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้สังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่รู้สึกว่าเมื่อยเราก็เปลี่ยนครับทีนี้ในเมื่อเราหันมาฝึกสติปัฏฐานแล้วเนี่ยนะครับเรามีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าท่านเปลี่ยนได้นะครับแต่ท่านต้องรู้ว่าที่ท่านเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าท่านเมื่อยนะฮะเพราะทุกข์มันบังคับเมื่อยนี่เป็นทุกข์ใช่มั้ยมันไม่สบายก็เลยต้องเปลี่ยนเพราะนั้นอนุญาตให้ท่านขยับได้แต่ท่านต้องมีเหตุผลของการเปลี่ยนขยับว่าอ๋อมันเมื่อยนะครับอิริยาบถนั่งนานๆแล้วเกิดอาการเมื่อยเกิดขึ้นในอิริยาบถนั้นเพราะนั้นต้องจะแก้ไขความเมื่อยตรงนี้ได้ก็คือต้องขยับหรือเปลี่ยนอิริยาบถนะถึงจะแก้ความเมื่อยอย่างนี้ได้ถ้านอนอยู่แล้วเมื่อยนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะฮะให้รู้ก่อนว่าที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าความเมื่อยมันบีบคั้นครับทำให้เราต้องเปลี่ยนให้ตามรู้ความรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆนะครับตรงนี้แหละจะทำให้กิเลสการเป็นการชำระกิเลสล้างกิเลสจากที่เราเข้าใจว่าเป็นสุขการเปลี่ยนเป็นสุขครับจะถูกค่อยๆสกัดออกนะครับความเข้าใจที่เราเข้าใจว่าเปลี่ยนแล้วเป็นสุขนั้นเราจะรู้เลยว่าการเปลี่ยนนั้นเป็นทุกข์เพราะเราเปลี่ยนเพราะถูกบีบบังคับจากความเมื่อยนั่นเองของอิริยาบถเก่าตรงนี้นะครับถ้าท่านทำอยู่บ่อยๆเสมอเนี่ยนะครับสภาพจิตของท่านนะครับจะผ่องใสนะครับรับประกันครับผมสติปัฏฐานเขามีหลักการจริงๆจับต้องได้นะครับไม่ใช่เป็นความฝันไม่ใช่เป็นความนึกคิดเลยเป็นความหวังครับเอาละครับพอสมควรกับเวลาครับก็ขอขอบพระคุณกับทุกท่านนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวท่านสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่ท่านได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยเอาไปปฏิบัติในเวลาส่วนตัวได้นะครับแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามได้นะครับตอนนี้หลังจากที่เราปฏิบัติกันไปแล้วเนี่ยก็จะทำการแผ่เมตตากันนะฮะแผ่เมตตาเดี๋ยวผมจะนำทุกท่านแผ่เมตตานะครับว่าจะกำหนดจิตหรือว่าตามก็ได้นะครับผม ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมและเจริญสติปัฏฐานในค่ำคืนนี้ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่มารดาทั้งหลายบิดาทั้งหลายญาติทั้งหลายพร้อมสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ใน31ภูมิที่ได้ยินแล้วที่ได้ฟังแล้วซึ่งกุศลที่ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมและเจริญสติปัฏฐานในคืนนี้ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีจิตโสมนัสยินดีประกาศอนุโมทนาบุญขึ้นโดยพร้อมกันเทอญด้วยอำนาจแห่งมหากุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในค่ำคืนนี้ขอจงเป็นปัจจัยแก่พระอริยมรรคแก่พระอริยผลและพระนิพพาน
โดยส่วนเดียวสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับเสร็จแล้วครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์สาธุค่ะขอมอบสาธุค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เป็นเวทีให้อาจารย์ครับผมสาธุค่ะสาธุครับสาธุครับสาธุค่ะอนุโมทนาบุญค่ะอนุมาอนุโมทนาบุญค่ะอนุโมทนาสาธุขอบคุณขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดนะทุกอาจารย์สาธุค่ะสาธุครับอาจารย์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ครับสาธุสาธุสาธุขึ้นเวทีให้อาจารย์เทพพีครับผมขอบพระคุณครับเป็นไงครับสมาชิกนะได้ฟังการปฏิบัติแบบฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วก็น้อมเอาไปประพฤติปฏิบัติได้ไม่ยากนะครับก็ชีวิตประจำวันเราก็สามารถที่จะกำหนดทำความรู้สึกตัวได้เป็นระยะระยะนะครับทุกครั้งที่เราทำความรู้สึกตัวได้ก็เท่ากับเรามีสติเข้าไประลึกในสภาพในร่างกายเราเป็นต้นนะครับก็ฝึกให้มากๆนะครับสติเป็นสิ่งจำปรารถนาในทุกเมื่อที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ขอบคุณอาจารย์แมนนะที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเรานะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะมาให้เวลากับเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับก็พัฒนากับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับสาธุครับสาธุค่ะท่านอาจารย์ค่ะสาธุค่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะท่านอาจารย์ท่านค่ะสาธุค่ะพบกันคืนพรุ่งนี้สาธุอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับสาธุค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะท่านอนุโมทนาบุญครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับสาธุครับขอบคุณสันเรย์มอนสาธุค่ะสาธุครับอาจารย์สาธุค่ะสาธุครับสาธุครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สาธุค่ะขอบคุณค่ะน้องครับ